สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2561รายการชกมัดตรงวันที่6มกราคม2561เป็นคลิปแรกของปีโดยคุณอาคมซิดนีย์และดิฉันอมราเสียงจากเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยออสเตรเลียวันนี้ชื่อรายการว่าประยุทธ์ออกไปเป็นประโยคสั้นๆที่คนไทยหลายท่านเคยตะโกนก้องประเทศมาแล้วหลังการยึดอำนาจเมื่อปี2557ราวนี้ได้กลับมาอีกครั้งและชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณอาคมมีข้อมูลประเด็นชวนคิดหลากหลายนำเสนอสำหรับในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณอาคมสวัสดีครับคุณอมราอยากขอสวัสดีพี่ปีใหม่ให้กับพี่น้องคนไทยทั้งในต่างประเทศนะวันนี้คงไม่มีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของสัญญาณนะฮะสมควรที่ต้องบอกพี่น้องแฟนๆด้วยความจริงเราต้องการสวัสดีปีใหม่ตั้งแต่วันที่หนึ่งแต่เนื่องจากสัญญาณเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรติดๆขัดๆอาจจะเป็นเพราะผมเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลาตั้งช่วงปีใหม่นะเอาละคุณอมราจะนำเสนออะไรนี่เปิดประเด็นเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาท่านผู้ฟังนะครับค่ะคุณอาคมเป็นที่สงสัยกันว่านะคะว่านายกทักษิณเนี่ยจากที่นำทัพสู้มาเนี่ยเป็นเวลากว่า10ปีแล้วเนี่ยอยู่มาถึงช่วงนี้เนี่ยก็ทำเลิกแล้วก็เงียบแล้วก็หันไปสนใจกับครอบครัวอย่างเห็นได้ชัดเลยรวมทั้งมีทั้งลูกชายเนี่ยก็ออกมาเขียนโพสต์ในวันเกิดเลยบอกว่าขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกต่อไปแล้วคุณอาคมคิดว่าที่ผ่านๆมาตรงเนี้ยทักษิณเขาทำไมถึงไม่สู้ทำไมถึงไม่สู้ค่ะคือจริงๆแล้วคงจะไม่ใช่ว่าไม่สู้เนี่ยเพราะไอ้การต่อสู้เนี่ยมันก็ต้องประเมินเนี่ยให้รู้เขารู้เราถูกไหมฮะเอาอย่างนี้ปัญหานี้ผมตอบไปหลายครั้งหลายหนเนี่ยนะฮะมีบางครั้งผมจงใจเนี่ยที่พูดในลักษณะเชิงประชดประชันเนี่ยใช่ไหมเผื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยจะออกมาขับเคลื่อนเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับอดีตเนี่ยเมื่อตอนปี5152แต่จนแล้วจนรอดเนี่ยนะก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะเอาอย่างนี้คุณอมรามีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองพูดให้ฟังสักก่อนคือ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนายกทักษิณเนี่ยเป็นฝ่ายถูกกระทำถูกรังแกแล้วก็ถูกใส่ร้ายป้ายสีโดยสารพัดรูปแบบนะคะมีทั้งเรื่องสื่อมีทั้งเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างหรือเรื่องที่ไม่จริงก็สร้างให้มาเป็นกระแสที่ใหญ่โตขึ้นมาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการมุ่งทำลายชื่อเสียงนะคะเพื่อให้พ้นจากเส้นทางการเมืองนะอันนี้เป็นเรื่องที่เห็นกันชัดๆเลยว่านายกทักษิณเสียหายจากการมุ่งร้ายทำลายชื่อเสียงอย่างมากจนกระทั่งถูกยึดทรัพย์ธุรกิจที่มีอยู่กำลังเจริญรุ่งเรืองก็มีอันต้องสะดุดครอบครัวก็อยู่ในสภาพบ้านแตกแยกกันอยู่คนละทางเข้ามาอยู่ด้วยกันไม่ได้ยิ่งสู้ยิ่งเสียหายมากขึ้นทักษิณดิ้นรนต่อสู้กับกลุ่มอำนาจเก่ายิ่งสู้นานองคาพยศอำนาจเก่ายิ่งงอกเงยขึ้นเพราะไม่ต้องหาทุนรอมันเป็นค่าใช้จ่ายเพียงให้กองทัพทำรัฐประหารเมื่อคือยึดครองอำนาจได้สำเร็จก็เอาเงินภาษีอากรที่ได้จากประชาชนซื้ออาวุธเติมเต็มเพื่อความแข็งแกร่งในทหารส่วนหัวของกองทัพเมื่อถึงคราวต้องเกษียณก็มีทหารรุ่นถัดไปมารับไม้ต่อพูดง่ายๆคือองคาพยศและบุคลากรตลอดจนหน่วยงานต่างๆมีให้ใช้ได้ไม่หมดเมื่อกองทัพล้มรัฐบาลและยึดอำนาจได้เสร็จก็เท่ากับได้ข้าราชการทุกกรมกองทุกหน่วยงานของทุกภาคส่วนมาใช้ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชานี่คือความได้เปรียบของกลุ่มอำนาจเก่านะคะรวมทั้งสื่อสารมวลชนที่ทั้งเคยเป็นกลางก็ต้องถอยห่างออกไปสื่อสารมวลชนกลุ่มที่โจมตีก็ยังโจมตีกันอยู่ไม่เลิกอะค่ะคุณอมราพูด
ค่อนข้างที่จะครบถ้วนชัดเจนนะจริงๆแล้วไอ้การต่อสู้เนี่ยทั้งฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ต้องควักกระเป๋าเลยอาศัยงบประมาณใช่ไหมง่ายๆทหารเนี่ยยึดอำนาจเสร็จปุ๊บก็ได้คุมเงินงบประมาณเนี่ยปีละ2ล้านกว่า2ล้านล้านบาทเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเผื่อถึงคราวเกษียณก็มีคนรุ่นถัดไปเนี่ยใช่ไหมขึ้นมารับไม้ต่อพูดง่ายๆอย่างที่คุณอมราพูดเนี่ยแหละคือบุคลากรของเขาใช้ได้ไม่หมดยิ่งใช้ยิ่งเยอะด้วยซ้ำไปก็ถูกต้องนะคุณอมรามองภาพได้เด็ดขาดทีนี้ในมุมมองของผมในอีกด้านหนึ่งคือถ้าเผื่อคุณทักษิณเนี่ยยิ่งสู้ยืดเยื้อยาวนานเท่าไหร่นะอันนี้เป็นความเสียเปรียบไอ้การสู้ยืดเยื้อยาวนานเนาร่วมกระเป๋าหนักเนี่ยก็เริ่มถอนตัวเนี่ยอย่างสุดท้ายที่เวลานี้เห็นอยู่เนี่ยดูเหมือนมีคุณทักษิณเป็นเจ้าภาพในเรื่องค่าใช้จ่ายภาพแค่เพียงคนเดียวนะไม่ว่าจะเป็นมวลชนคนเสื้อแดงหรือนักการเมืองสังกัดพรรคคุณทักษิณเนี่ยนับตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนกลายมาเป็นเพื่อไทยในปัจจุบันเนี่ยล้วนแล้วตกเป็นภาระแบกรับของคุณทักษิณแต่เพียงผู้เดียวนะและถ้าเผื่อคุณอมราลองประเมินค่าใช้จ่ายต่างๆดูนะตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมาที่คุณทักษิณต้องจ่ายออกไปนี่จริงๆแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณทักษิณคงคิดไม่ถึงอะว่าเกมการต่อสู้ที่จะถึงที่ผ่านมาจะยืดเยื้อยาวนานขนาดนี้นะและยังเชื่ออีกอย่างนึงว่าถ้าเผื่อถ้าหากคุณทักษิณเนี่ยได้ล่วงรู้มาก่อนหน้าว่าจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายมหาศาลจำนวนมากมายอย่างนี้ผมเชื่อคุณทักษิณคงถอดใจตั้งแต่ทีแรกแล้วล่ะใช่ไหมเอาสรุปกันสั้นๆ นะคุณอมรานะเอาแค่ภาระค่าใช้จ่าย2เรื่องเรื่องแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ที่มีหน้าที่ตึงมวลชนคนเสื้อแดงนะเราคงจำได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี49เนี่ยพัฒนาการจากนปมาเป็นนปช.เนี่ยผ่านหลายขั้นตอนนะใช่ไหมฮะจนกระทั่งทุกวันนี้ที่เรียกว่าแดงทั้งแผ่นดินขับเคลื่อนชุมนุมทางการเมืองแต่ละครั้งเนี่ยค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารการกินของคนจำนวนหลักหมื่นหลักแสนที่ชุมนุมข้ามวันข้ามปีสำหรับการต่อสู้คำนวณเป็นตัวเลขที่ต้องใช้จ่ายผมเชื่อนะเชื่อว่าเป็นใครเนี่ยที่ต้องแบกรับภาระขนาดนี้ต้องถอดใจทุกคนเนี่ยอันนี้ยังไม่รวมทั้งค่าพาหนะค่าที่พักป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ติดตามที่ต่างๆตลอดจนเนี่ยคดีความของคนเสื้อแดงที่ต้องต่อสู้ในขั้นตอนของกฎหมายนะครับต้องส่งเสียคนเสื้อแดงที่ติดคุกเนี่ยอย่างที่มีใครบางคนเนี่ยพ้นโทษออกมาก็มาเปิดเผยคุณทักษิณจ่ายทั้งนั้นใช่ไหมแล้วก็ติดคุกอยู่เนี่ยออกมาก็มีเงินมีทองร่ำรวยนี่บ่งบอกถึงความมีน้ำใจเนี่ยนะในการดูแลคนเสื้อแดงที่ติดคุกบ้างลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศก็อีกจำนวนหนึ่งตลอดจนค่าใช้จ่ายจิปาตะอื่นๆแบบชนิดครอบจักรวาล นะเรียกได้ว่าคุณนักศึกษาโลกทั้งใบอย่างเงี้ยผมเชื่อเหลือเกินนะคุณอมราถ้าใครเป็นลูกเมียก็คงอยากจะให้ยุติการต่อสู้หรือเลิกเล่นการเมืองไปอย่างที่คุณพันตองแท้เนี่ยเรียกร้องเห็นใจอยู่เวลานี้นะทีนี้มันไม่ใช่เพียงเท่านี้นะปัญหาอีกด้านหนึ่งการทำรัฐประหารของกองทัพมันส่งผลกระทบโดยตรงถึงพรรคการเมืองนะครับเอาแค่ประเด็นชัดๆเนี่ยเมื่อกองทัพยึดอำนาจล้มรัฐบาลสำเร็จนั่นหมายถึงคณะรัฐมนตรีและสมาชิกเนี่ยนะผู้แทนราษฎรทุกคนเนี่ยของพรรคต้องตกงานพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นต่างก็ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดปัญหานี้ใครๆก็รู้แล้วก็รู้สึกคุณทักษิณไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขานะก็ยังมีการช่วยเหลือประคับประคองหรือที่เรียกว่าซื้อใจเนี่ยไม่ให้หนีหายหรือตีจากใช่ไหมเพราะฉะนั้นในความเป็นนักการเมืองระดับหัวหน้าพรรคที่ต้องรับผิดชอบเนี่ย
จากไทยรักไทยมาพลังประชาชนมาเพื่อไทยพวกสสจึงไม่ได้กระจัดกระจายนะลงเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ชนะทุกครั้งเนี่ยก็เพราะเนี่ยนะไอการประคับประคองเนี่ยช่วยเหลือกันอย่างนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนจากปรากฏการณ์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเนี่ยทุกครั้งที่คุณทักษิณบินมาใกล้ๆประเทศไทยนะคุณธรรมลายเห็นไหมจะต้องมีข่าวเนี่ยนะว่ามีนักการเมืองเนี่ยสสเนี่ยแห่กันไปที่ฮ่องกงหรือสิงคโปร์เนี่ยอย่างชนิดไม่ขาดสายไปขอความช่วยเหลือกันแบบชนิดไม่ปกปิดกันเลยอันนี้ก็คือไม่ต้องมานั่งมโนกันว่าแก้ตัวให้คุณทักษิณอย่างโน้นอย่างนี้ล้วนแล้วแต่เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องคุณทักษิณในเรื่องของภาระแบกรับทั้งสิ้นแล้วใช่ว่าแค่นี้เสมอไหลแล้วคุณธรรมรามันยังมีปัญหาเนี่ยของปัจจัยภายนอกเนี่ยที่เราต้องยอมรับความจริงอย่างนะสำหรับโลกสมัยใหม่ในปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกเวลานี้เนี่ยต่างเชื่อมโยงและต้องพึ่งพากันในเกือบทุกด้านนะครับความสัมพันธ์อันเหมาะสมเนี่ยกับประเทศมหาอำนาจเนี่ยมันจึงเรื่องจำเป็นเนี่ยนะครับการต่อสู้ทางการเมืองของประเทศไทยเรากว่า10ปีที่ผ่านมาคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศมหาอำนาจถ้าเรามองการกำหนดบทบาทเนี่ยนะในนโยบายการต่างประเทศในภูมิภาคนี้เนี่ยของทั้งสหรัฐอเมริกาและของจีนเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเทศไทยเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยนะฮะเพราะเมื่อมีการรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อปี2549คุณอมราถ้าไม่ลืมเนี่ยสหรัฐอเมริกานี่เป็นประเทศแรกเลยนะที่ไม่เพียงประกาศเนี่ยต่อต้านไม่ยอมรับเผด็จการรัฐบาลเผด็จการคมช.ที่พลเอกสนธิบุญรัตน์เกริ่นเนี่ยนะฮะได้ทำการรัฐประหารนอกจากขึ้นมาต่อต้านแล้วยังไปชักชวนประเทศพันธมิตรทางยุโรปเช่นอังกฤษฝรั่งเศสเข้าร่วมต่อต้านทั้งแซงชั่นทั้งบอยคอตต์นะในขณะที่ประเทศจีนในเวลานั้นเนี่ยกลับออกมากำหนดนโยบายต่างประเทศในอีกด้านหนึ่งที่ประกาศประเทศเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในปี2552ใช่ไหมเพราะฉะนั้นบทบาทของประเทศมหาอำนาจทั้งสองจึงสวนทางกันนะอย่างชัดเจนที่เห็นได้ชัดว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับปัญหาทางการเมืองของประเทศไทยแล้วไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะย่างก้าวของประเทศจีนเนี่ยบทบาทของเขาก้าวเดินได้อย่างเหมาะสมในปีพ.ศ. 2558จับถ้าเผื่อไม่ลืมนะรัฐบาลจีนได้ให้สถานทูตจีนจัดเลี้ยงเทิดพระเกียรติแก่พระเทพย้อนหลังในกรณีครบ60พระชนพรรษาคุณอมราจำได้นะลงเรือสำราญนะโดยมีผู้ร่วมโต๊ะเสวยประกอบด้วยพลเอกเปรมพลเอกสุรยุทธ์พลเอกประวิตรพลเอกอนุพงษ์และพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่ามกลางกระแสความขัดแย้งนะในเวลานั้นผมหมายถึงพลเอกเปรมกับพลเอกประวิตรนะกรณีโยกย้ายโผตรงนี้เป็น เป็นสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่ทำให้รัฐบาลจีนเนี่ยต้องประสานรอยเล้าด้วยการจัดเลี้ยงเทิดพระเกียรติให้กับประเทศเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมโต๊ะกินข้าวด้วยกันเดี๋ยวผมจะพูดถึงในปัญหาความขัดแย้งในโผเรื่องโยกย้ายเมื่อปี2558ให้ฟังทีนี้เรามาพูดต่อในเรื่องการกำหนดบทบาทเนี่ยนโยบายต่างประเทศอันเหนือชั้นอย่างนี้ของคนจีนของประเทศจีนเนี่ยมันสามารถทำให้เปลี่ยนแปลงท่าทีของสหรัฐอเมริกานะจะเห็นได้ว่าในเวลาต่อมาเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยถึงกับยินยอมเชิญประยุทธ์จันทร์โอชาไปเป็นแขกพิเศษของทำเนียบขาวเลยนะเป็นข่าวไปทั่วโลกใช่ไหมจากที่เคยต่อต้านจากที่เคยเอาเป็นเอาตายว่าไม่รับรัฐบาลเผด็จการนะแล้วไม่ใช่เท่านั้นนะยังมีการเชิญพลโทอภิรัตน์หน้าทัพภาคที่หนึ่งเวลานั้นเนี่ย
ไปเป็นแขกเนี่ยให้ความสำคัญไปดูหน่วยงานสำคัญเนี่ยของกองทัพอเมริกาเนี่ยถึง2ครั้งในเวลาไล่เรียกกันนี่เทียบชั้นได้กับเมื่อสมัยจอมพลสฤษดิ์ก่อนที่จะยึดอำนาจนะก่อนที่จะยึดอำนาจจอมพลป.ก็เคยมีปรากฏการณ์เนี่ยสหรัฐให้ความสำคัญถึงขั้นเนี่ยเอาบุคคลที่คิดว่ามีศักยภาพเนี่ยนะไปดูไอ้หน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามลักษณะของสงครามนอกรูปแบบเนี่ยเอากันอย่างนี้นะจะได้เข้าใจกันง่ายๆชัดๆทีนี้ผมเชื่อทุกนโยบายและทุกบทบาททางการทูตของประเทศมหาอำนาจนะคุณอมราเชื่อหรือไม่ว่าคุณทักษิณต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วคุณใกล้คุณทักษิณโดดเดี่ยวซะที่ไหนล่ะเวลานี้กลับเมืองไทยไม่ได้ก็จริงอยู่แต่ว่าคณะที่ปรึกษาคนที่ทำงานเนี่ยไม่ว่าทางด้านไหนของคุณทักษิณก็ยังคงติดตามตัวคุณทักษิณอย่างใกล้ชิดแล้วก็คงมีการวิเคราะห์แบบเจาะลึกด้วยความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะคุณทักษิณคงเห็นอะไรบางอย่างซึ่งผมเองก็เพิ่งเห็นเนี่ยชัดๆเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคุณอมราสังเกตนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก่อนสิ้นปีเนี่ยนะฮะศาลสูงประเทศกัมพูชาเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยสั่งยุบพรรคฝ่ายค้านพรรคใหญ่นะพรรคที่เป็นที่นิยมเนี่ยของประชาชนมากที่สุดเนี่ยนะอันดับต้นเลยที่สมเด็จฮุนเซนเนี่ยกลัวเหลือเกินว่าจะชนะเลือกตั้งนะยุบพรรคมันไปซะเลยลบพร้อมทั้งตัดสิทธิ์เนี่ยการนำพรรค118คนห้ามลงเล่นการเมือง5ปีข้อหาสมคบคิดกับสหรัฐโค่นอำนาจรัฐบาลฮุนเซนถ้าเราสังเกตตรงนี้ให้ดีมันเป็นเนื้อเดียวกันกับการยุบพรรคไทยรักไทยและตัดสิทธิ์นักการเมืองบ้านเลขที่111เนี่ยนะแล้วคุณทักษิณก็ถูกกล่าวหาตีตนเสมอเจ้าจะตั้งตนเป็นประชาธิปไตยคิดโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นคุณอมราพี่น้องแฟนๆอย่าได้สงสัยเลยว่าทำไมคุณทักษิณจึงสู้ไปอวยไปแล้วอย่าแปลกใจว่าทำไมคุณทักษิณจึงสู้แบบตั้งรับมาตลอดโดยไม่ยอมลุกเลยไม่ยอมแตกหักทั้งที่ได้เปรียบในเรื่องมวลชนจนกระทั่งหยุดนิ่งนะครับอันนี้หมายความว่าคุณทักษิณคงเห็นแล้วล่ะประเทศจีนได้แผ่อิทธิพลเข้าสู่ภูมิภาคอย่างเต็มตัวโดยสมบูรณ์แล้วนะครับทีนี้ถ้าเผื่อเรามาวิเคราะห์จริงๆเนี่ยกรณีคุณทักษิณเนี่ยนะประกาศมีผู้มีอิทธิพลนอกรัฐธรรมนูญเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองประกาศสงครามยาบ้าประกาศสงครามกับผู้มีอิทธิพลนั่นแสดงว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้กลัวอำนาจบารมีของเปรมนะครับแล้วก็คงจะไม่ได้เกรงเนี่ยนะอิทธิพลเนี่ยที่คุณทักษิณพูดถึงเนี่ยสงครามกับผู้มีอิทธิพลอันหมายถึงผู้มีอิทธิพลอย่างแน่นอนถ้าจริงแล้วคุณทักษิณอ่านขาดเลยนะว่าทั้งหมดทั้งปวงที่ต่อสู้เนี่ยมองทะลุผ่านหลังเปรมผ่านหลังของผู้มีอิทธิพลมันล้วนแต่มีเนี่ยนะอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นแต่ว่าที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้หมายความว่าจะให้พี่น้องท้อแท้นะฮะหาไม่ได้ครับแล้วก็ที่นำเสนออย่างนี้เนี่ยอยากจะเรียนบอกพี่น้องแฟนๆว่าเชื่อผมเถอะครับการต่อสู้จะมีอิทธิพลขนาดไหนจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าเลือกที่จะสู้กับประชาชนเนี่ยนะผมเชื่อได้เลยครับไม่มีคำว่าแพ้นะฮะไม่มีคนที่มีอำนาจอิทธิพลเหนือประเทศคนใดในโลกนี้เนี่ยที่จะเอาชนะประชาชนได้ผมเชื่อว่าคำว่าแพ้เนี่ยไม่มีเด็ดอย่างเด็ดขาดถ้าหากคุณทักษิณยังเลือกอยู่ฝ่ายประชาชนผมจะเสนอหลักการต่อสู้นะ
ถ้าประชาชนเข้มแข็งเผด็จการเนี่ยมันจะต้องอ่อนแอเป็นอย่างนี้เสมอไปนะแล้วถ้าประชาชนลดความกลัวลงไอ้ความกล้านะของทรราชก็จะทดถอยลงทันทีผมโพสต์อย่างนี้ขึ้น Facebook ของผมเมื่อสักอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือ2อาทิตย์มั้งใช่ไหมฮะเราเห็นนี่เวลานี้ประยุทธ์นี่เดินสายอ่อนข้อและเจรจาละเกี่ยวนักการเมืองมาเป็นพวกละถูกกระแทกถูกกระหน่ำเสรีพิสุทธิ์นี่ด่าศาสยเพเซนะว่าแดกเงินภาษีกรของประชาชนคสช.มันเป็นใครใหญ่มาจากไหนวะเนี่ยคือคำถามท้าทายนะวิระสมความคิดใครต่อใครพิสิทธิ์เวชาชีวะชวนออกมากันเลยนะพูดง่ายๆเวลานี้ไม่มีใครเขามีความรู้สึกเกรงหรือกลัวเนี่ยอำนาจของเผด็จการทหารสามปอนี่อีกต่อไปนะทีนี้ถ้าเผื่อเนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าเผื่อเราลดความกลัวลงความกล้าของทรราชก็จะทดถอยมันมีสูตรสำเร็จอย่างนี้มาโดยตลอดเนี่ยใช่ไหมถ้าเผื่อเราเปิดตำนานการต่อสู้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปี2475นายทหารคนหนึ่งเนี่ยนะที่ยศพันตรีเท่านั้นคือพันตรีแปลกที่บุญสงครามซึ่งต่อมาก็คือจอมพลปอเนี่ยแหละเป็นหัวหอกเนี่ยฮะในการเปลี่ยนแปลงของคณะราษฎรโดยบุกเข้าไปควบคุมตัวจอมพลเรือสมเด็จพระบรมเธอพระองค์พระเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์นี่ขนาดที่เรียกว่ามันเป็นคนที่มีอำนาจขนาดไหนรู้ไหมฮะอยู่ในเวลานั้นน่ะในเวลานั้นสมเด็จพระเจ้าบรมเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตเนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็คือหมายว่าคิงเบอร์สองเลยอ่ะตอนนั้นดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบกนะครับเป็นผู้บัญชาการทหารเรือก็ผู้บัญชาการกรมทหารเรือชื่อเรียกในสมัยนั้นเสนาบดีกระทรวงทหารเรือเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยและผู้สำเร็จราชการเนี่ยนะพระนครนั่นคือหมายว่าถ้าเผื่อในหลวงร.7เนี่ยไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะก็อำนาจทั้งหมดเนี่ยก็จะตกอยู่ในมือของเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์คนนี้และแถมยังเคยเป็นองคมนตรีเนี่ยนะสมัยก่อนก็องคมนตรีมีคนเดียวไม่ได้เป็นคณะอย่างปัจจุบันเป็นองคมนตรีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้านะร.6กับร.7เนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนล่ะอย่างที่ผมบอกนะเป็นรองแค่ในหลวงร.7คนเดียวนะถ้าเทียบกับประยุทธ์ที่อยู่ในสภาพหมอบคานอยู่กับพื้นเนี่ยกราบจากตัวพ่อคือภูมิพลมายันลูกและหลานเนี่ยใช่ไหมโคตรเงาภูมิพลทุกคนเอาอย่างนั้นแล้วก่อนนะกราบแบบชนิดที่เรียกว่าเหมือนสัตว์เลื้อยคลานเชื่อผมเถอะครับไอ้กราบสิบทิศเนี่ยกราบชนิดไร้ศักดิ์ศรีไร้เกียรติทหารเนี่ยนะการเป็นใหญ่เนี่ยอย่างไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีอย่างนี้อยู่ไปไม่นานหรอกครับอยู่ไปไม่นานเวลานี้เสื่อมนะอำนาจของประยุทธ์เสื่อมถึงขั้นเด็กกล้าที่จะเอาขี้ปาหน้าแล้วนะทีที่ผมพูดถึงเนี่ยบทบาทของจอมพลป.พิบูลสงครามขึ้นมาให้พี่น้องแฟนๆพี่น้องคนไทยทุกคนได้เห็นว่าแท้จริงเนี่ยอำนาจจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะคุณไม่มีทางหรอกที่จะอยู่อย่างนี้ค้ำฟ้าตลอดไปทหารระดับพันตรีเท่านั้นอย่างจอมพลป.พิบูลสงครามนี่แหละคือนายทหารที่ใจถึงจนกระทั่งเนี่ยกองทัพทั้งหมดกำลังพลเนี่ยต้องยินยอมสยบเนี่ยหยุดภายใต้อำนาจของจอมพลป.นะฮะไม่ใช่ว่าปราบแค่เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ในเวลานั้นเท่านั้นนะจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยข้ามปีเนี่ยได้เลื่อนยศเป็นพันโทเนี่ยก็ยังปราบเนี่ยนะครับพญามโนอุปกรณ์นิติธาดาเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีที่สนับสนุนโดยพญาทรงสุรเดชซึ่งเป็นเสือตัวหนึ่งราชมีอาวุธโสเนี่ยน้อยกว่าพญาพาหุนเพียงแค่คนเดียวนะครับในเวลานั้นเนี่ย
จอมพลป.พิบูลสงครามหรือพันโทแปลกพิบูลสงครามนี่เป็นแค่นายทหารคนสนิทของพญาพาหุนเท่านั้นนะก็คว่ำรัฐบาลพญามโนปกรณ์แล้วก็ลบชื่อเนี่ยพญาพาหุนเนี่ยออกจากขั้วอำนาจเลยนะแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยผ่านพ้นไปแค่3เดือนมั้ง 3-4 เดือนเนี่ยก็เกิดกบฏบวรเดชก็คือพระบรมเถรพระองค์เจ้าบวรเดชอดีตเสนาบดีกลาโหมเนี่ยนะเป็นฝ่ายเจ้าเนี่ยตั้งตัวเป็นหัวหน้าคณะทหารเนี่ยนำกำลังจากหัวเมืองและทางภาคอีสานเนี่ยต้องการทวงคืนอำนาจเนี่ยนะในส่วนที่ถูกคณะราษฎรล้มล้างไปก็การรื้อฟื้นคืนอำนาจเนี่ยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็เป็นจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเป็นคนปราบอีกเช่นกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้บทบาทเนี่ยนะฮะการต่อสู้บทบาทเนี่ยของความเป็นทหารหารเนี่ยจอมพลป.พิบูลสงครามจึงฉายชัดว่าเนี่ยเป็นต้นแบบของนายทหารมืออาชีพเนี่ยอย่างชนิดไม่เคยมีปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ไทยนะและบทบาทของจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยที่ควรจะต้องจดจำและบันทึกไว้เนี่ยนะก็คือเมื่อปี2483เนี่ยขณะที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2จอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยอิงกระแสนะอิงอำนาจนะฮะของทัพญี่ปุ่นบุกเข้าไปยึดดินแดนคืนจากเขมรเนี่ยนะฮะประเทศเขมรเนี่ยคือเสียมเรียบเสียมราชเนี่ยฮะเสียมราชตะบองเพชรศรีโสพลจำปาสักอะไรพวกนี้เนี่ยตามคำแนะนำของนิสิตจุฬาลงกรณ์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่กำลังเดินขบวนเรียกร้องอยู่ในเวลานั้นเนี่ยนะครับนี่คือประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของนายทหารคนหนึ่งแต่อย่างว่าล่ะครับการที่จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยมันต้องมีขีดความสามารถเนี่ยในการบริหารประเทศชาติให้ประชาชนจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยสามารถปกป้องอธิปไตยของประเทศต้องเป็นรั้วของชาติให้ประชาชนเนี่ยได้อยู่กันอย่างปลอดภัยนะกองทัพไทยไม่มีใครกล้าหาญชาญชายเทียบเท่านี้อีกแล้วล่ะนะแต่ยังว่าครับไอ้ทหารที่มีแสงสว่างในตัวอย่างจอมพลป.เนี่ยก็จริงอยู่นะแต่พลกวาดบนความอยากที่จะมีอำนาจเนี่ยนะโดยไม่คำนึงถึงที่มาแห่งอำนาจเนี่ยสุดท้ายนะจอมพลป.ก็ถึงการอวสานจุดเสื่อมตามหลักสัจธรรมฮะผมชี้ให้เห็นชัดๆอย่างเงี้ยนะลักษณะของประยุทธ์อย่างเงี้ยกระจอกครับถ้าเทียบกับเทียบไม่ติดฝุ่นแล้วครับจอมพลป.เสื่อมยังไงผมจะเล่าให้ฟังไอ้หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเนื่องจากจอมพลป.เลือกเป็นพันธมิตรเนี่ยกับประเทศญี่ปุ่นเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามใช่ไหมประเทศไทยมันก็ต้องตกเป็นผู้แพ้สงครามไปด้วยจอมพลป.เนี่ยถูกข้อหาอาชญากรสงครามนะถูกจองจำและหมดอำนาจแม้ภายหลังพลโทผินจุลาวันเนี่ยเพื่อนในทหารเนี่ยที่ทำการรัฐประหารจากรัฐบาลพลเรือตรีถวัลย์ทำลงนาวาสวัสดิ์คนสนิทของดร.ปรีดีนะครับเมื่อยึดอำนาจได้สำเร็จแต่ว่าพลโทผินไม่ได้ถือครองอำนาจนั้นกับยกอำนาจนั้นเนี่ยกลับไปใส่ปากของจอมพลป.พิบูลสงครามเพื่อให้จอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยกลับมามีอำนาจใหม่ใช่ไหมฮะแต่เป็นการกลับมาที่ไม่ใช่แสงแห่งอำนาจของตัวเองฮะคนอมราจอมพลป.กลับมามีอำนาจใหม่เนี่ยในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แสงแห่งอำนาจของตัวเองจอมพลป.จึงต้องแบ่งอำนาจนั้นเนี่ยต่างตอบแทนให้พลโทผินส่งผลให้ลูกเขยสองคนเนี่ยคือพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์และคนตำรวจเอกประมาณอดีเลกสารเนี่ยกอบโกยโกงกินเงินจนกระทั่งกองนำความเสื่อมโทรมมาสู่กองทัพนะและสุดท้ายเนี่ยจอมพลสลิดลูกน้องของตัวเองเนี่ยก็ยึดอำนาจเนี่ยจากจอมพลป.ไปในที่สุด
ไม่แตกต่างจากเวลานี้นะที่ประยุทธ์จันทร์โอชาต้องเรียนรู้นะนี่ความขนาดความเป็นจอมพลป.ที่มีความสามารถเนี่ยทั้งเป็นนักรบนักบริหารนักการสงครามที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ชนะ10ทิศเนี่ยยังไม่มีแผ่นดินจะอยู่เลยนะไล่ปักเปาะเห่าเป็นรายวันเนี่ยยังไม่เคยมีประวัติการต่อสู้ไม่เคยแม้กระทั่งเตะหมาด้วยซ้ำไปนะให้ได้ยินผมบอกได้คำเดียวครับคุณอมรานะว่าคุณประยุทธ์อย่าทนอยู่ต่อไปเลยนะออกไปซะนะครับเนี่ยผมขอนำเสนออย่างนี้ทีนี้ครับครับคุณอมรามีอะไรจะเสนออะไรฮะฟังที่คุณอาคมเอ่ยถึงจอมพลป.ขึ้นมานะคะแล้วมาเทียบกับเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะก็เป็นแง่คิดล้วนเคยมีมาก่อนแล้วทั้งนั้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ยิ่งใหญ่ในประเทศอยู่ได้ไม่นานนะคะครับครับเพราะลักษณะเสื่อมเนี่ยนะฮะมีความเหมือนกันอย่างชนิดที่เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะกองทัพในเวลานั้นเนี่ยนะครับลูกเขยเนี่ยของอวยยศขึ้นมาเป็นจอมพลผินจุนาวันเนี่ยก็เอาเงินก็ประมาณเนี่ยนะไปซื้อเศษเหล็กเนี่ยรถยูเครนเนี่ยที่เหลือใช้จากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยของอินเดียนะเอามาเข้าประจำกองทัพไทยเนี่ยมาถึงคลองเตยเนี่ยแต่ละคันต้องเอารถไปลากโจงเนี่ยนะมายังกรมทหารเนี่ยคุณอมราคิดดูที่แล้วมันต่างกันไหมฮะกับเวลานี้ใช้เงินไปซื้อไอ้ทีซีสองร้อยไอ้เรือหอกใช่ไหมฮะที่บินไม่ได้พูดง่ายๆไปซื้อไอ้อาวุธหมดสภาพเนี่ยแบบเดียวกันเลยไอ้ลักษณะการทำแบบเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้โดยไม่คำนึงถึงผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เคยห่วงใยในความปลอดภัยของพวกเขาเนี่ยกองทัพเองเขาก็ไม่ได้กินแกบครับเขาก็เก็บความไม่พอใจอย่างนี้มึงกินเอาแดกเอาแต่ความปลอดภัยเนี่ยสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่พวกมึงไม่เคยคำนึงถึงเลยเนี่ยฮะมันก็เลยเหมือนกันนะเหมือนกันถึงจุดเสื่อมคือโกงกินกันแบบสะบัดทันแหละทีนี้ต้องมามองดูไอ้คสช.ขาลงช่วงที่ผ่านมามันทำให้เกิดปรากฏการณ์หมูไม่กลัวน้ำร้อนขึ้นมานะเพิ่มขึ้นเป็นรายวันนะแล้วก็ต่างมีเป้าหมายตรงกันนะคุณอมรานะตรงกันก็คือประยุทธ์ออกไปอย่างที่คุณอมราเกิดนำเนี่ยต้นรายการผมอยากจะบอกอย่างนี้นะไอ้ประยุทธ์ไอ้ตู่คำว่าอำนาจนั้นเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะคนกระหายอยากมีอำนาจเนี่ยควรต้องเรียนรู้และฟังนะที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าคนถือครองอำนาจได้เนี่ยสามารถสั่งเป็นสั่งตายให้เกิดกับใครก็ได้คุณมีอำนาจคุณจะสั่งเก็บสั่งอุ้มสั่งฆ่าใครนั้นย่อมได้ฮะผมไม่ปฏิเสธนะเพราะมันมีให้เห็นมาทุกยุคทุกสมัยนะสมัยจอมพลป.ก็มีสมัยสฤษดิ์ก็มีนะฮะพวกล้วนเผด็จการทั้งนั้นแต่ในเวลาเดียวกันในเผด็จการทั้งหลายที่ถือครองอำนาจก็มีครับมีฮะต้องหนีตายไม่มีแผ่นดินจะอยู่มีมากมายมหาศาลละกันอย่างชนิดนับกันไม่หวัดไม่ไหวนะไอ้ตู่ประยุทธ์ฟังดูให้ดีนะผมจะเล่าไปจะไล่เล่าจะลองมาไล่ดูกันว่าไอ้พวกที่มีอำนาจเนี่ยแบบล้นฟ้าเนี่ยอยู่ไม่ได้ต้องหนีตายเนี่ยจนกลับประเทศไทยไม่ได้เลยก็เริ่มต้นตั้งแต่พับอกเก้ารอเจ็ดนะฮะ สุดท้ายโดนปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองหนีไปตายที่ประเทศอังกฤษสมเด็จพระเจ้าบรมเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ก็ต้องหนีตายไปสร้างวังอยู่ที่ปีนังก่อนที่จะไปเลือกใช้ชีวิตเนี่ยนะฮะจนกระทั่งสิ้นลมหายใจที่อินโดนีเซียพญามโนปกรณ์พญาทรงสุรเดชพระวรงเธอพระองค์เจ้าบวรเดชจอมพลป.พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์จอมพลถนอมจอมพลประภาสแต่ละคนที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดนี้นะฮะ
ต่อให้มึงทั้ง3คนเนี่ยผนึกกำลังรวมกันว่าทั้งประยุทธ์ประวิตรอนุพงศ์เนี่ยเมื่อมาเทียบกับคนที่ผมเอ่ยนามมาทั้งหมดข้างต้นพวกมึงเป็นแค่ฝุ่นใต้ตีนของเขานะแล้วไม่ใช่เพียงพวกคนเนี่ยไอ้คนตาขาวอย่างวัชิราลงกรณ์อย่างเปรมเนี่ยก็ไม่มีข้อยกเว้นนะได้แค่เป็นฝุ่นใต้ตีนเป็นไปไม่ได้มากกว่านี้แล้วคุณอมรามีอะไรนำเสนอช่วยพูดนิดนึงได้ไหมผมติดขัดหน่อยค่ะค่ะคุณอาคมนะคะสำหรับเรื่องของจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะที่คุณอาคมได้นำเสนอข้อมูลเป็นประวัติศาสตร์มานี้นะคะท่านผู้ฟังที่สนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดของจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะไปหาคลิปงานเสวนานะคะที่จัดโดยหนังสือพิมพ์มติชนนะคะโดยอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรสิริซึ่งท่านกล่าวไว้ในงานเสวนาว่าเราควรหันกลับมาศึกษาบทบาทของจอมพลป.ให้มากกว่าเรื่องราวที่เคยได้ยินต่อๆกันมาเพราะว่าจอมพลป.ในสมัยหลังจากยุคของจอมพลป.แล้วคือเปลี่ยนมาอยู่ในการปกครองของพวกเผด็จการคือกลุ่มจอมพลสฤษดิ์จนกระทั่งถึงจอมพลถนอมจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันด้วยซ้ำไปภาพลักษณ์ของจอมพลป.เนี่ยถูกป้ายให้กลายเป็นตัวตลกกลายเป็นความคิดความอ่านที่ค่อนข้างจะไร้เหตุผลแม้กระทั่งว่าคนแก่สมัยนั้นยังไม่พอใจเพราะว่าจอมพลป.เขาสร้างรัฐนิยมชาตินิยมขึ้นมาไม่ให้กินหมากจนกระทั่งถึงมีการกล่าวว่าต้องโค่นต้นหมากทิ้งเป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมาพอสิ่งต่างๆที่เล่าสะสมกันมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของความเคยชินแล้วก็คิดกันไปเลยว่าใช่ต่อมาในณปัจจุบันเนี่ยระบบการสื่อสารข่าวสารพวกนี้มีมากขึ้นมีการศึกษาหารายละเอียดจากต่างประเทศข้อมูลต่างๆก็มีเพิ่มมากมายขึ้นเราจึงจะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์ในช่วงหลัง2475ที่ถูกปิดบังหรือถูกบิดเบือนไปเนี่ยจะเริ่มมีการเอามาศึกษาแล้วก็มาวิเคราะห์กันเพิ่มขึ้นมากมายขึ้นนะคะทำให้ความมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อแล้วก็สิ่งที่ถูกปลูกฝังกันมาเนี่ยให้มองในทิศทางที่เป็นสากลมากขึ้นไม่ใช่ฟังแล้วเก็บเอาไว้แล้วก็มาพูดต่อโดยที่ไม่หาเหตุผลนะคะถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของทางท่านนักวิชาการทั้งหลายที่ท่านได้มีโอกาสศึกษาแล้วก็นำเสนอเรื่องพวกนี้ประวัติศาสตร์คือเรื่องสำคัญของความเป็นไปของบ้านเมืองโดยเฉพาะการเมืองและความอยู่ดีกินดีของประชาชนนะคะด้านละใช่เพิ่มเติมไปให้ค่ะใช่เลยครับการต่อสู้ต้องเรียนรู้กับประวัติศาสตร์เอ๊ะแปลกอย่างผมไม่รู้เป็นไรเวลาพูดในเรื่องที่ผมไม่ถูกใจและเครียดเหม็นขี้หน้าใครบางคนมักมีอารมณ์และส่งผลให้นี่การหายใจติดขัดพูดกับอาจารย์หวานออกอากาศก็เช่นเดียวกันนะไอ้เวลาคุยนอกรอบนี่ไม่เป็นไรคุยเป็นชั่วโมงสนุกสนานแต่พอเวลามาออกอากาศเนี่ยคุยถึงเรื่องความไม่ชอบมาพากลติดขัดอยู่ตลอดที่แรกยังคิดว่าแพ้อาจารย์หวานเพราะผมเป็นโรคภูมิแพ้แพ้นู่นแพ้นี่เอ๊แต่มาคุยกับคุณอมราก็เป็นนะแต่ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรก็ต้องไปต่อฮะไปต่อนะทีนี้ยังมีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะเตือนไอ้เด็กเมื่อวานซืนอย่างประยุทธ์เนี่ยนะว่าควรต้องเรียนรู้นะคำว่ามียศก็เสื่อมยศมีอำนาจก็เสื่อมอำนาจอำนาจนั้นมันไม่จีรังนะครับยิ่งไอ้กิ้งกาได้ทองอย่างประยุทธ์เนี่ยไม่รู้จักบัญชาบัญญังในการใช้อำนาจมันก็ยิ่งเสื่อมแล้วเมื่ออำนาจเสื่อมลงแล้วนี่ประยุทธ์มึงฟังจะกู้กลับคืนมาเนี่ยนะมันยากยิ่งกว่าการยึดอำนาจเนี่ยหลายสิบเท่านะเพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจเนี่ยหรือเผด็จการทรราชหรืออำนาจที่ได้มาจากปลายกระบอกปืนทั้งหลายเนี่ยจะกลางในระยะต้นๆเนี่ยนะตวาดวัดกูนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดขับฟ้าเมืองไทยนะใครที่จะพูดผิดหูหน่อยนี่ไม่ได้ตาขวางชี้หน้าแทบจะด่าแม่ออกอากาศเลยนะก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆทั้งประวิตรทั้งประยุทธ์เนี่ย
โดยเฉพาะเล่นงานกับผู้สื่อข่าวเนี่ยเป็นประจำนะแต่เมื่อเวลาอำนาจเสื่อมลงแล้วคนก็จะเห็นและเรียนรู้ว่านรกเป็นยังไงนะเวลามันเสื่อมเหมือนเสื่อมจนกระทั่งมันต้องลงมาเจรจาต้องยอมอ่อนข้อต้องจ่ายเงินทดแทนเพื่อให้ได้มาเป็นพวกเยอะที่สุดจากที่เคยเนี่ยนะจุดประเด็นเนี่ยว่านักการเมืองโกงแต่เวลานี้เราไปกราบการนักการเมืองแล้วนะใช่ไหมฮะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออำนาจรัฐเสื่อมแล้วนั่นก็เท่ากับเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองให้คุณต่างๆเนี่ยอย่างนายสมศักดิ์เทพสุทินนี่เห็นชัดนะเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเนี่ยเอ่ยปากคำเดียว 6,500 ล้านเพื่อที่จะไปพัฒนาจังหวัดสุโขทัยผมเรียนประกาศตรงนี้เลยนะฮะนักการเมืองอย่างนายสุทินนายสมศักดิ์เทพสุทินคือนักการเมืองน้ำเน่าเป็นนักการเมืองหมารับใช้เนี่ยประเด็จการเมื่อตอนปี2549นี่พลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นเนี่ยนะฮะยึดอำนาจเสร็จก็รวบวงเตะฟุตบอลเนี่ยสมศักดิ์เทพสุทินคนนี้ก้มลงไปผูกเชือกรองเท้าให้พลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นใช่ไหมนะแล้ววันนี้สมศักดิ์เทพสุทินคนนี้เป็นคนแรกๆเลยมั้งที่ตีปีกขานรับเนี่ยนะการไปเยือนสุโขทัยเนี่ยของประวิตรประยุทธ์จันทร์โอชาผมบอกเลยนะแค่สมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยเอ่ยปากคำเนี้ย 6,500 ล้านประยุทธ์ผมอยากจะถามคุณว่าคุณซื้อไหวหรือทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนี่ยังไม่นับรวมกลุ่มใหญ่ๆที่วันล้อมรอวันชำระแค้นนะคุณเคยสั่งบทขยี้เนี่ยบ้านตระกูลฉะสะสมทรัพย์เนี่ยเอากำลังคนไปล้อมบ้านบุกเข้าไปตรวจค้นกล่าวหาว่าเขาสะสมอาวุธร้ายแรงจนพวกเขาสี่พี่น้องเนี่ยนะที่เป็นนักการเมืองระดับแม่เหล็กด้วยนะของนครปฐมเนี่ยเป็นผู้แทนราษฎรทุกคนต้องหนีหัวซุกหัวซนแถมยังมีลูกหลานสะสมทรัพย์ตายด้วยอุบัติเหตุรถชนกันที่ยังเป็นเรื่องคาใจอยู่นะผมว่าประยุทธ์คุณเจรจาไม่สำเร็จหรอกเพราะเขามีศักดิ์ศรีเขามีมวลชนสนับสนุนเขามาจากประชาชนผมเชื่อว่าเขาคงไม่อยากมาด้วยปากกระบอกปืนนะคุณอมราผมอยากจะเสนอตรงนี้นะจะได้ไปเร็วๆหลักการและวิธีการเนี่ยภายใต้การปกครองของเผด็จการเนี่ยมันมีวิธีการหนึ่งเนี่ยนะที่เหมือนกันก็คือรูปแบบการทำลายไม่เพียงแต่ใช้ความรุนแรงเข่นฆ่านะหรือจับติดคุกติดตารางเท่านั้นการทำให้คุณค่าความเป็นคนเนี่ยหมดศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยนะคือต้องหมอบกราบยอมสิโลราบคาบแก้วเหมือนสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยลักษณะเช่นนี้เนี่ยเราสามารถดูได้เลยจากกระบวนการยุติธรรมที่แบ่งออกเป็น2มาตรฐานฝ่ายกูที่นิยมเจ้าจะต้องมีข้อยกเว้นเสมอไปในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้ทำผิดหาอะไรเลยเนี่ยนะก็หาเหตุให้เขาต้องอาญาติดคุกหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องหนีตายเนี่ยนะครับอย่างในสมัครอย่างเงี้ยเห็นชัดที่สุดนะตกจากเก้าอี้ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยอันสืบเนื่องจากการตีความคำว่าลูกจ้างที่ไม่มีนะไม่มีบัญญัติในกฎหมายนะไม่มีการระบุความผิดก็เอาคำอธิบายเนี่ยของพจนานุกรมหรืออย่างรับจำนำข้าวเนี่ยซึ่งเป็นนโยบายแห่งรัฐเป็นนโยบายอุดหนุนชาวเกษตรกรถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยมีนโยบายอันนี้นะในการรับจำนำข้าวเนี่ยก็คือเป็นงบประมาณเนี่ยช่วยเหลือกลุ่มอาชีพชาวนาออกมาในลักษณะนโยบายอุดหนุนใช่ไหมฮะก็หาเหตุว่ากล่าวหาว่าโครงการที่ขาดทุนเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐจนกระทั่งเนี่ยนางสาวยิ่งลักษณ์นายกรัฐมนตรีต้องหนีภัยคุกคามไปอยู่ต่างประเทศพัฒนาการทรราชนะฮะถ้าจะเปรียบให้ชัดเจนเนี่ยผมเสนอว่าไม่ได้แตกต่างไปจากการรวมตัวของฝูงหมาที่สามารถอยู่รวมกันได้อย่างสันติในบางครั้ง
วิ่งเล่นด้วยกันเนี่ยได้หยอกกันเป็นที่สนุกสนานตามภาษาหมาหมาได้ทุกวันแต่พอเวลาอาหารเนี่ยมันจะต้องกัดกันย่างชามข้าวกันการกัดกันเนี่ยครั้งนี้เนี่ยของหมาคสช.ปปปส.ปชป.และพันธมิตรเนี่ยนะผมเชื่อว่าหมาจ่าฝูงที่ชื่อเป็นนะพี่น้องแฟนๆจำไว้เลยนะว่าผมพูดอะไรไอ้หมาฝูงนี้กัดกันเวลานี้เนี่ยเปรมเอาไม่อยู่หรอกผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะฟันธงเลยฮะและดูเหมือนไม่แน่นะเจ้าของหมาอย่างวชิราลงกรณ์มีสิทธินะมีสิทธิ์ที่จะถูกกัดจมเขี้ยวได้นะมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ขอให้เข้าใจนะครับว่าไอ้ความวุ่นวายเนี่ยที่เกิดขึ้นในสังคมเวลานี้เนี่ยมันเป็นผลพวงที่กษัตริย์ภูมิพลได้สร้างขึ้นมาเองนะในอดีตแล้วก็มาส่งผลในปัจจุบันนะพี่น้องครับสัจจะไม่มีในหมู่โจรชั้นใดพี่น้องอย่าหาความจริงอะไรจากคสช.ไม่ได้ฉันนั้นนอกจากไม่มีความจริงให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนแล้วในหมู่ผู้ร่วมกลุ่มอำนาจรัฐสามป.ก็ยังมีความไม่จริงใจต่อกันอีกด้วยจะเห็นได้จากการแต่งตั้งโยกย้ายโผทหารนะครับที่พลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์จะมีความขัดแย้งกันอยู่ทุกปีและมีร่องรอยหักเหลี่ยมเฉือนคมให้ได้เห็นเป็นประจำผมจะขอเริ่มต้นอย่างนี้นะครับต้องอธิบายยาวนิดนึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและตรงกันนะครับพี่น้องแฟนๆผมขอเริ่มตั้งแต่ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยยึดอำนาจเมื่อปี57นะอันเป็นปีสุดท้ายเนี่ยของประยุทธ์บนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในเวลานั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเลือกให้ความไว้วางใจเนี่ยพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเป็นกองระวังหลังรับไม้ต่อเป็นผู้บังคับบัญชาทหารเป็นผู้บัญชาการทหารบกเมื่อเลือกพลเอกอุดมเดชได้แล้ววางตัวเป็นทายาทอย่างลงตัวและเชื่อใจได้แล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยแหละก็ประกาศกฎอัยการศึกนะฮะไอการประกาศกฎอัยการศึกด้วยความจงรักภักดีอย่างนี้พี่น้องแฟนๆอย่าลืมเป็นอันขาดนะฮะส่งผลให้เป็นที่ตกอกตกใจขององค์ราชทายาทนี่ต้องแผ่นหนีไปตักหลักปักหลักเนี่ยนะไปตั้งหลักนะไม่ใช่ปักหลักไปตั้งหลักอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะฮะกล้าหาญไหมล่ะฮะเสียโอเนี่ยที่ใครต่อใครกลัวกันแบบสยบหัวให้ทั้งแผ่นดินความจริงแล้วมันก็รักตัวกลัวตายทุกวันนี้มันไม่กล้าที่จะอยู่ประเทศไทยมันไม่ได้ใช่หมายความว่าไปเป็นองค์เป็นเอกต้องไปถ่ายเลือดที่เยอรมันนะถ้าผมสันนิษฐานนะการรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยการถ่ายเลือดซึ่งจริงๆแล้วถ้าจำเป็นต้องถ่ายเลือดอันสืบเนื่องจากเลือดเป็นพิษเนี่ย เขาไม่ได้ถ่ายกันทุกวี่ทุกวันนะมันเป็นอย่างนั้นนี่ผมเชื่อว่าความกลัวเป็นเหตุมากกว่า โอเคกลับมาเรื่องแต่งตั้งการแต่งตั้งพลเอกอุดมเดชเนี่ยศรีตบุตรขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกของประวิตรในเวลานั้นเนี่ยไอ้ประยุทธ์โทษทีประยุทธ์อ้างพระราชประสงค์ของราชินีสิริกิติ์นะบอกว่าราชินีสิริกิติ์เนี่ยเป็นคนชี้นิ้วจนกระทั่งเป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปแต่ว่าขอโทษครับปรากฏความจริงต่อมาเนี่ยเป้าหมายในการวางตัวพลเอกอุดมเดชของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับคือต้องการให้อุดมเดชเนี่ยนะใช้อำนาจบนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเสนอชื่อพลเอกปรีชาจันทร์โอชานะผู้เป็นน้องชายขึ้นเป็นทหารบกผู้เป็นขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนต่อไปซึ่งกลายเป็นเรื่องขัดใจกันเนี่ยชนิดไม่มองหน้าระหว่างประวิตรวงษ์สุวรรณกับประยุทธ์จันทร์โอชา เหตุเพราะที่ต้องขัดใจกันชนิดที่ไม่มองหน้ากันเนี่ยเพราะว่าประวิตรวงษ์สุวรรณนั่นเขาต้องการเอาธีรชัยนาควานิชขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วมันก็เป็นเรื่องความชอบธรรมที่ต้องให้ธีรชัยขึ้น
เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยธีรชัยความจริงมีอาวุโสมากกว่าอุดมเดชมากกว่าไพบูลย์แต่ว่ากระแสของสีเสาเนี่ยมันมาแรงสีเสาเขาเอาอุดมเดชเป็นร่างกลางเนี่ยนะฮะและคณาบข้างด้วยพลเอกเปรมพลเอกสุรยุทธ์พี่น้องคงจำได้นะส่งผลให้ต้องคืออคอยตามนะนั่นก็คือหมายว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณต้องไปขอธีรชัยนาควานิชเนี่ยนะให้อุดมเดชขึ้นใช่ไหมแซงหน้าไปก่อนในเวลาเดียวกันพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเนี่ยเต็มก็ขอพระราชทานเนี่ยนะนะเขาเรียกว่าอะไรคุณอมราเครื่องราชค่ะเป็นกรณีพิเศษเครื่องราชเป็นกรณีพิเศษให้ไพบูลย์ใช่ไหมฮะก็โอ้ยตามกระแสเนี่ยโหนกระแสไพบูลย์ทำให้พลเอกธีรชัยนาควานิชนะเสียโอกาสไปถึง2ปีนะ จนกระทั่งปีสุดท้ายแล้วเนี่ยที่มันเป็นหน้าที่ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยที่มีการตอบปากรับคำกันไว้ว่ายังไงจะต้องให้เพราะเป็นปีสุดท้ายที่จะเกษียณพลเอกธีรชัยเกษียณในปี59ถ้าไม่ให้ในปี58เนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนกับหลอกใช้เขาเนี่ยจนกระทั่งเรียกว่าเขาหมดโอกาสนะครับมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความหมางใจกันครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้เป็นความขัดแย้งที่ลุกลามนะลุกลามเพราะพลเอกธีรชัยนาควานิชกว่าจะขึ้นได้เนี่ยนะก็แทบจะเรียกว่าหายยากกันเลยทีเดียวใช่ไหมฮะมากกว่านั้นก็ตามถึงจะได้ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกเพียงปีเดียวปีสุดท้ายนี่แต่ก็ควันออกหูพอสมควรนะเพราะทันทีที่ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกนี่ธีรชัยระเบิดศึกทันทีเลยนะสั่งย้ายพันเอกชาชาติเนี่ยที่พลเอกอุดมเดชเนี่ยนะสั่งเซ็นแต่งตั้งแบบทิ้งทวนวันสุดท้ายก่อนเกษียณเนี่ยนั่นเป็นการตบหน้าฉาบใหญ่เลยและรู้สึกจะเป็นเด็กฝากเนี่ยของพลเอกปรีชาด้วยซ้ำใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้การที่ย้ายกลับโดยทันทีเลยนะใช่ไหมฮะนั่นยังไม่พอนะเปิดประเด็นโครงการอุทยานราชพักซึ่งมีกองทัพ บกเนี่ยเป็นเจ้าภาพแต่พลเอกอุดมเดชลักไก่ไปจดทะเบียนมูลนิธิอุทยานราชพักหวังที่จะดำน้ำเนี่ยดูแลต่อโครงการนี้ภายหลังจากเกษียณแล้วนะการออกหมัดชุดใหญ่อย่างนี้ของธีรชัยนาควานิชเนี่ยด้วยความคับแค้นใจเนี่ยเพื่อนร่วมรุ่นพลเอกอุดมเดชคนนี้แต่ไม่ยอมเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกทั้งที่เคยเปิดทางให้ขึ้นก่อนกลายเป็นเรื่องแค้นที่ต้องชำระนะทั้งหมดนี้เป็นความขัดแย้งเนี่ยของผู้ยิ่งใหญ่สองคนอันหมายถึงประวิตรกับประยุทธ์ในสถานะของแห่งความเป็นพี่ใหญ่และน้องเล็กบนอำนาจ การกระแทกใส่เนี่ยอุดมเดชของธีรชัยเนี่ยพี่น้องแฟนๆต้องไม่ลืมนะเป็นการจงใจที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าส่งผลกระทบอย่างรุนแรงไปถึงพลเอกปรีชาพลเอกชวลิตจันทร์โอชาอย่างชนิดไม่ต้องสงสัยเพราะมีผู้รู้เนี่ยเขาให้คำอธิบายไปคำให้คำอธิบายแล้วนะว่าเป็นการหักเหลี่ยมเฉือนคมของพลเอกประวิตรที่จะเอาคืนพลเอกประยุทธ์นะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ปรากฏการณ์ในความขัดแย้งเนี่ยในปี2558ยังมีให้เห็นและสำคัญไม่น้อยกว่าการแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารบกนะฮะแล้วเรื่องนี้ยังคาราคาซังเนี่ยต่อเนื่องมาถึงณปัจจุบันนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยที่พี่น้องเนี่ยต้องไม่ตากับเพชรเลยนะฮะโผยกย้ายปีนี้นะครับผมบอกล่วงหน้าไว้ตรงนี้เลย ไอ้ความขัดแย้งอันนี้เนี่ยอีกประการหนึ่งเนี่ยที่ผมบอกสำคัญคือเหตุการณ์สกัดดาวรุ่งเสแดงพลโทอภิรัตคงสมพงษ์ถ้าหากจะให้ผมพูดถึงขั้วอำนาจใหม่ของกองทัพคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในทหารรุ่น20หรือจปร30 31เนี่ย
โดดเด่นที่สุดในเวลานี้เป็นความโดดเด่นในอันสืบเนื่องมาจากการเติบโตขึ้นมาพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นเสแดงพลตรีอภิรัตคงสมพงษ์พลตรีนัทอินทรเจริญพลตรีกู้เกียรติศรีนาคาพลตรีพงศวัฒน์พันจิตแล้วท่านจะให้แยกให้เห็นอย่างชัดเจนนะเพื่อให้เข้าใจและประกอบคำอธิบายง่ายขึ้นพลตรีอภิรัตคงสมพงษ์นั้นเป็นน้องรักอันเปรียบเสมือนของดวงใจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเห็นได้ว่ามีการสนับสนุนชนิดออกหน้าเลยตั้งแต่ขั้วตำแหน่งหน้าทัพภาคที่หนึ่งแล้วก็ส่งไปดูแลขุมทรัพย์นะเป็นประธานบอร์ดของกองสลากนะฮะในขณะที่ประวิตรวงษ์สุวรรณกับเลือกสนับสนุนพลตรีนัทอินทรเจริญและพลตรีกู้เกียรติศรีนาคานะความชัดเจนตรงนี้เนี่ยนะเราดูได้จากการแต่งตั้งโยกย้ายเมื่อปี2558ที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าเป็นประเด็นขัดแย้งที่เห็นชัดเจนที่สุดในขณะที่พลตรีอภิรัตคงสมพงษ์ดำรงตำแหน่งเป็นรองแม่ทัพภาคที่1คนที่1นะครับพลตรีนัทอินทรเจริญเป็นรองแม่ทัพภาคที่1คนที่2นะครับแล้วก็พลตรีกู้เกียรติศรีราคาเป็นรองแม่ทัพภาคที่1คนที่3ที่ผมบอกว่าโตขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยนะก็เห็นชัดเจนอย่างนี้รองแม่ทัพภาคที่1 3คนเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันแล้วก็การโยกย้ายเดือนตุลาของปีนั้นนะประวิตรเขาส่งพลตรีนัทอินทรเจริญไปเป็นรองเสทหารบกให้พลตรีอภิรัตไปเป็นแม่ทัพน้อยที่1ครองยศพลโทเหมือนกันดูแล้วไม่มีอะไรยุติธรรมดีแต่ขอโทษทีถ้าเผื่อท่านมองให้ลึกลงไปเนี่ยความได้เปรียบและโอกาสต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันครับแตกต่างกันที่พลโทนัทอินทรเจริญที่ดำรงตำแหน่งรองเสนาธิการทหารบกเนี่ยสามารถเข้าสู่ตำแหน่ง5เสือบนตำแหน่งเสนาธิการทหารบกได้ทันทีนะฮะในขณะที่พลตรีอภิรัตคงสมพงษ์เนี่ยไปอยู่บนตำแหน่งแม่ทัพน้อยที่1ถ้าต้องการเข้า5เสือยังต้องผ่านด่านเนี่ยแม่ทัพภาคที่1อีกปีหนึ่งถูกไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการทะยานขึ้นสู่5เสือเนี่ยนะจึงค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคสำหรับพลโทอภิรัตคงสมพงษ์แล้วก็อย่าลืมนะพลตรีกู้เกียรติศรีนาคาเนี่ยเมื่อประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยส่งนัทอินทรเจริญไปเป็นรองเสส่งอภิรัตเนี่ยไปเป็นแม่ทัพน้อยที่หนึ่งนั่นไม่ใช่หมายว่าตำแหน่งแม่ทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยจะบาเบอร์สำหรับอภิรัตคงสมพงษ์นะเพราะพลตรีกู้เกียรติศรีนาคาก็ขยับจากที่เป็นรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยอาวุโสต่ำสุดคือเบอร์สามเนี่ยขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเลยเมื่อเป็นผู้รองแม่ทัพภาคที่หนึ่งเบอร์หนึ่งเนี่ยมีศักดิ์ศรีสามารถขึ้นสู่แม่ทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยนะในสิทธิที่ทัดเทียมกันกับแม่น้อยแม่ทัพน้อยที่หนึ่งนะครับมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่ผมยกย่องความเป็นทหารเนี่ยของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่มีความเหนือชั้นแบบชนิดที่ไอ้ตู่เนี่ยนะนายทหารประเภทควายพูดได้เนี่ยอย่างชนิดเทียบกันไม่ติดทีนี้มาดูนะมาดูการรับลวงพรางการหักเหลี่ยมเฉือนคมนี่มาฉายชัดที่สุดนะครับพี่น้องแฟนๆเมื่อปี2559ปี2559มันมีความสงบเงียบเหมือนกับไม่มีความขัดแย้งอะไรทั้งสิ้นของผู้มีอำนาจ2คนระหว่างประวิตรกับประยุทธ์จนกระทั่งถึงฤดูโยกย้ายเนี่ยใกล้จะถึงฤดูโยกย้ายเนี่ยประจำปีนี้จู่ๆเนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาให้สัมภาษณ์สื่อสัมภาษณ์สื่ออะไรแบบชนิดรับลวงพรางกับประวิตรวงษ์สุวรรณเลยว่าด้วยท่าทีเนี่ยชนิดที่อ่อนข้อชวนให้ประวิตรเนี่ยตายใจก็สัมภาษณ์ว่าอย่างนี้ครับพี่น้องโผทหารปีนี้ไม่มีปัญหาปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ดูแลโดยที่ตัวเองจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนะแต่อาจจะดูระดับล่างเนี่ย2-3ตำแหน่งระดับแม่ทัพภาคเนี่ยตรงนี้ส่งผลให้ใครๆในเวลานั้นจับสัญญาณนะว่านี่เป็นการจองตำแหน่งแม่ทัพภาคที่1เนี่ยให้พลโทอภิรัตคงสมพงษ์นะฮะแต่ส่วนไอ้ผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ลัตตาพลเอกประวิตรแล้วกันไอ้การให้สัมภาษณ์สื่ออย่างนี้ทำให้เซียนทำนายสายทหารเนี่ยตามสปอตไลท์เนี่ยนะฉายไปยังพลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารชนิดเต็งหนึ่งหมายเลขหนึ่งถ้าในวงการเวทีไอ้วงการการต่อรองเนี่ยเขาเรียกว่าร้อยเอาขี้หมากองหนึ่งเวลานั้นยังไม่มีใครอยากจะลองเลยไม่มีใครกล้าลองแล้วเมื่อถึงวันประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งทหารจริงๆออกมานะพลเอกประวิตรถึงกับปากอ้าตาค้างเลยนะที่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกกลับไปเป็นชื่อของพลเอกเฉลิมชัยสิทธิสารจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนะที่เป็นเด็กในกระถาของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ศัตรูตลอดการของพลเอกประวิตรอย่างนี้ไม่อ้าปากอ้าตาค้างได้ยังไงใช่ไหมฮะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะแถมพลโทอภิรัตคงสมพงษ์ยังสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแม่ทัพภาคที่หนึ่งได้สมความปรารถนานั่นเท่ากับทิ้งห่างเนี่ยพลโทกู้เกียรติศรีนาคาที่ไปครองตำแหน่งแม่ทัพน้อยที่หนึ่งแบบชนิดที่เรียกว่าไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับส่งผลให้ประวิตรวงษ์สุวรรณในเวลานั้นเมื่อปี59เนี่ยหลังจากที่โผประกาศออกมาแล้วประวิตรไม่ยอมเข้าร่วมประชุมครม.ถึง3อาทิตย์เต็มๆนะใช่ไหมฮะถ้าพี่น้องจำได้ผมจะเล่าให้ฟังช้าๆเพื่อที่จะมาบรรจบเนี่ยให้พวกเราคนไทยพี่น้องแฟนๆได้รอลุ้นนะในเรื่องโผของปี61ดูซิอาจจะมีการยกพวกตีกันเหมือนไงพวกนักศึกษาอาชีวะไปนะฮะมันเป็นอย่างนี้การหักเหลี่ยมเฉือนคมและตัดขาดาวโลกยังดำรงอยู่จนกระทั่งโยกย้ายในเดือนที่ผ่านมา60นี่ถ้าหากพี่น้องไม่สังเกตก็ดูเหมือนเงียบสงบและไร้ร่องรอยของปัญหาแห่งความขัดแย้งทุกคนนี่พากันยิ้มแย้มแจ่มใสตบเท้าเข้าอวยพรปีใหม่ให้พลเอกเปรมถึงสุรานนท์อย่างพร้อมเพรียงนะแถมตามมาด้วย พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะนายกรัฐมนตรีเองเลยเนี่ยแหละนำแถวเองนำแถวทหารเนี่ยนะเข้าอวยพรวันปีใหม่ให้ประวิตรวงษ์สุวรรณที่บ้านบ้านเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาและในฐานะผู้ร่วมเป็นร่วมตายมาบนเส้นทางอำนาจตรงนี้อันตรายนะผมอยากจะสื่อความหมายบอกชัดเจนถึงประวิตรวงษ์สุวรรณมึงเคยถูกไอ้น้องเล็กคนนี้หลอกแล้วอย่าให้มันหลอกอีกนะรู้จักฉลาดบ้างเข้าใจไหมทะเลทะล่าเซ่อซ่าทั้ง3ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นประวิตรอนุพงษ์หรือประยุทธ์นะ ถ้าเปิดโผปี60นะปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อ2เดือน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยดูให้ชัดเจนนะการหักเหลี่ยมเฉือนคมเนี่ยมีความลุ่มลึกสุขุมและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในที่นี้ผมจะขอกล่าวถึงตำแหน่งผู้ที่มีชื่อว่าทรงอิทธิพลที่สุดเนี่ยคือตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกที่จะรับไม้ต่อจากพลเอกเฉลิมชัยสิทธิสารทั้งนี้ต้องดูจากตำแหน่งสูงสุดเนี่ยในส่วนหัวที่เรียกว่า5เสือ ผมตัดเสือแก่2ตัวทิ้งไปเฉลิมชัยสิทธิสารกับพลเอกสศินทองภักดีเสทหารบกพอ2คนเกษียณปีนี้เพราะฉะนั้นชิงดำ3คนก็คือวีรชัยอินทุโสพลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกคนที่1แล้วก็พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกหมายเลข2นะฮะ พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เสนาธิการทหารบก
ถ้าเผื่อดูจาก3รายชื่อแล้วผมขอเลือกเพียง2คนเพราะดูจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดคือพลเอกวีระชัยอินทุโสพลกับพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์นะครับโดยจะขอเริ่มจากพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ก่อนนายทหารคนนี้ครบเครื่องนะครบเครื่องเพราะว่าดูจากประวัติการทำงานที่ผ่านมาผ่านตำแหน่งสำคัญสำคัญมาอย่างสมบูรณ์เลยเป็นเลือดวงเทวันเนี่ยเป็นเลือดวงเทวันขนาดแท้เคยผ่านการเป็นผู้บังคับการของผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่11วนเวียนอยู่แต่ราบ11เนี่ยนะฮะติดยศพันเอกเป็นเสนาธิการเนี่ยนะฮะอยู่ที่ราบ11เนี่ยแหละก่อนที่จะขยับขึ้นเป็นรองผู้บังคับการกรมเนี่ยทหารราบที่11รักษาพระองค์นะครับแล้วก็มาเป็นผู้บังคับการกรมราบ11แล้วก็เป็นรองผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์แล้วก็ขึ้นเป็นผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์เป็นรองแม่ทัพภาคที่1เป็นแม่ทัพน้อยภาคที่1แม่ทัพน้อยภาคที่1แล้วก็สุดท้ายก่อนที่จะกระโดดขึ้นสู่5เสือเป็นแม่ทัพภาคที่1อย่างนี้แหละครับในวงการเขาเรียกว่านอนมาแล้วไม่ใช่เท่านั้นนะที่เหนือชั้นกว่านั้นเนี่ยนะฮะยิ่งกว่าสลิดเนี่ยถือเรียกว่าเป็นสลิดน้อยก็ว่าได้ถูกสหรัฐเชิญไปเนี่ยนะเป็นแขกพิเศษของกองทัพสหรัฐนะครับตรงนี้ถ้าเผื่อดูเผินๆเนี่ยคือปิดประตูเลยนะขึ้นแน่นอนทีนี้เรามาดูในส่วนของพลเอกวีระชัยอินทุโสพลที่เป็นน้องรักเนี่ยชนิดใกล้ชิดกับประวิตรวงษ์สุวรรณเพราะทำงานด้วยกันมาตั้งแต่เป็นทหารเด็กเลยจู่ๆก็ถูกเสนอชื่อให้เป็น5เสือยังไม่ปีไม่มีคุยนะด้วยเป็นกรณีพิเศษด้วยเหตุผลพิเศษเอาอย่างนี้แล้วกันแล้วก็ถือเป็นนายทหารเนี่ยจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนคนแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่ขึ้นสู่5เสือได้ที่ผมบอกเหตุผลพิเศษในการที่จะเข้าสู่5เสือของวีระชัยเนี่ยประวิตรวงษ์สุวรรณต้องการเนี่ยมาปิดช่องทางขึ้นของพลโทวิชัยแชร์จอหอที่ได้เชื่อเป็นลูกบุญธรรมของเปรมเนี่ยว่าเปรมส่งเสียให้เรียนตั้งแต่สมัยมัธยมจนกระทั่งจบโรงเรียนในร้อยนะแล้วก็มาสกัดดาวรุ่งอย่างอภิรัตคงสมพงษ์แต่ว่าขอโทษทีนะครับพี่น้องอย่าดูแคลนนะฮะคนชื่อพลเอกวีระชัยอินทุโสพลถึงแม้ประวัติการทำงานเนี่ยนะครับจะไม่เอกอุจะไม่ผ่านหน่วยหลักเนี่ยสำคัญสำคัญของกองทัพแต่ดูเถอะครับเพื่อนร่วมรุ่น18ที่เป็นนายทหารยกแผนเนี่ยดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญมีใครบ้างพลเอกเทพพงศ์ทิพยจันทร์เวลานี้เป็นปลัดกระทรวงกลาโหมมีพลเอกพรพิพัฒน์เนี่ยเบญจศรีเนี่ยที่เป็นเสนาธิการทหารเนี่ยประจำบก.สูงสุดเวลานี้นะที่เรียกว่ากองบัญชาการทหารแห่งชาตินอกจากนี้แล้วยังมีพลเอกวัลลบลักษณะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะไม่ใช่ขี้ไก่นะลองไปทบทวนดูสมัยพลโทพลดอนพัฒนถาบุตรเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมีกำลังภายในเนี่ยสามารถดันเพื่อนร่วมรุ่นอย่างอุดมเดชศิริบุตรขึ้นสู่ส่วนหัวเนี่ยนะแถวหน้าเนี่ยนะของกองทัพในเวลานั้นเลยจนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกได้อย่างสง่างามนะเพราะไอ้การก้าวขึ้นมาแบบไม่มีผีไม่มีขลุ่ยของพลเอกวีระชัยมาเป็นคู่แคนดิเดตเนี่ยของพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์เนี่ยยังมีเรื่องของความระแวงนะมาเล่าให้พี่น้องแฟนๆฟังอันสืบเนื่องจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไม่ไว้วางใจคนนามสกุลคงสมพงษ์ที่ครั้งหนึ่งพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ผู้พ่อของพลเอกอภิรัตน์นี่เป็นอดีตผู้บังคับบัญชาของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์
แล้วยังมีความใกล้ชิดกับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ถึงขั้นเอากำลังทหารเนี่ยหน่วยรบพิเศษใส่หมวกแดงมาให้กำลังใจพลเอกเปรมตินสุรานนท์เพื่อที่จะสยบพลเอกอาทิตย์กำลังเอกที่กำลังคิดจะวัดรอยเท้านะนอกจากนี้แล้วพลเอกสุนทรยังเคยส่งพันเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยผู้บังคับการกรมเนี่ยหน่วยรบพิเศษเนี่ยนะไปเป็นทศพลเอกเปรมสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยแทนพลตรีจำลองศรีเมืองที่ลาออกไปต่อต้านเนี่ยนะการทำแท้งเสรีตรงนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดความรักและผูกพันระหว่างพันเอกสุรยุทธ์จุลานนท์กับพลเอกเปรมจนกระทั่งกลายมาเป็นลูกป๋าผู้ใกล้ชิดในปัจจุบันนี่คือเรื่องที่ผู้ฟังต้องติดตามดูอย่าได้กระพริบตานะปีหมาปีนี้อาจจะมีเรื่องหมาเข้ามาแทนที่เรื่องบ้าบอปัญญาอ่อนของปีไก่ในปีที่ผ่านมาก็ได้นะครับค่ะค่ะฟังที่คุณอาคมได้นำเสนอมานะคะมองดูแล้วเนี่ยก็คือว่าประเด็นของการเอาคืนประวิตรจากการแต่งตั้งโยกย้ายคราวที่แล้วเนี่ยที่ว่าวางกับดักเอาไว้เนี่ยรอบทิศทางเนี่ยของกลุ่มทหารนะคะเรื่องนาฬิกาหรือเรื่องแหวนเพชรเนี่ยมันจะกลายเป็นประเด็นที่ว่าหักดิบเอาคืนประวิตรหรือเปล่าเหมือนกับออกมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะแล้วก็ดูว่าเนี่ยการค้นหาเรื่องนาฬิกาของประวิตรเนี่ยที่ตามมาเรื่อยๆในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็ยังไม่เสร็จสิ้นคือยังไม่ครบยังไม่หมดไม่ทราบว่าประวิตรจะอยู่ทนต่อไปได้หรือเปล่าเพราะว่าหมากล้อมของพลเอกประวิตรนะคะเรื่องการแต่งตั้งผบ.ทบ.ในปีที่จะถึงเนี้ยนะคะโดนหมากนาฬิกาโยนเข้ามาในกลุ่มสังคมออนไลน์นะคะตั้งแต่ต้นปีเลยเนี่ยจนกระทั่งถึงปลายปีเนี่ยประวิตรจะทนไปถึงเวลานั้นได้หรือเปล่านะคะนับว่าเป็นการโยนพลเอกประวิตรเนี่ยลงไปบ่อจระเข้เลยทีเดียวนะคะคุณมาลาถามผมความจริงผมมีข้อมูลตรงนี้ที่จะนำเสนอโดยซ้ำไปนะแล้วคุณอมราเห็นว่ายังไงรอดไม่รอดไปไม่ไปคืออย่างนี้ค่ะจะบอกว่ามือโยนหมากที่เขาเก่งมากคือเขาไม่ต้องลงแรงอะไรเลยเนี่ยแล้วก็นั่งรอเก็บผลงานแล้วก็รอดูประวิตรเนี่ยว่าจะไปรอดหรือเปล่านะคะแต่ถ้ามองดูแล้วเนี่ยนะคะในลักษณะของสภาพของคสช.เนี่ยมาตั้งแต่ต้นนะคิดว่าแกคงไม่ยอมไปง่ายๆอ่ะนะคะแกคงไม่ยอมไปง่ายๆอ่ะอ้าวเอาอย่างนี้ผมมีคำตอบนะแต่ก่อนที่จะตอบเนี่ยนะมันคงต้องไล่เรียงเนี่ยนะครับไอ้ข้อมูลให้ครบถ้วนเชื่อว่าอย่างนี้นะใช้ภาษาวัยรุ่นว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแบบชนิดที่เรียกว่าเบาหวิวเลยเนี่ยสำหรับกรณีแหวนเพชรกับนาฬิกาใช่ไหมฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายความให้ฟังผมเชื่อว่าเนี่ยเอาที่ดีกว่าไม่เอาจากความเชื่อดีกว่ามาเอาจากนิสัยของความเป็นคนไทยดีกว่าผมชอบเล่นมวยรองนะคุณอมรานะเพราะฉะนั้นผมเชื่อประวิตรวงสุวรรณต้องผ่านไปได้อย่างชิวๆแล้วผมเอาใจช่วยด้วยเอาอย่างนี้นะทีนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงเนี่ยคุณอมราฮะลักษณะของการแต่งตั้งลักษณะแยกแยะว่าใครเป็นใครนะและกองเชียร์ของวีรชัยนะเมื่อมาเทียบกับผลงานแล้วก็หน่วยงานสำคัญเนี่ยที่อภิรัตคงสมพงษ์เนี่ยเคยผ่านมานะเพื่อจะให้ดูความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้ครับเมื่อปี58เนี่ยประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยอ้าปากตาค้างหลับหูหลับตาเซ็นผ่านไปแล้วก็ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนชื่อจากพลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารเนี่ยมาเป็นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ใช่ไหมฮะปีนี้เลยเขาจริงๆแล้วพลเอกเทพพงศ์ทิพยจันทร์เนี่ย
ได้ชื่อว่าเป็นนายทหารคนหนึ่งที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยประทับตาจองตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกไว้ให้นะแต่ว่าต้องเปิดทางให้เพราะว่าเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยจะอยู่ในราชการถึง2ปีเพราะเขาเกษียณพร้อมกับเทพพงศ์ทิพยจันทร์ทำให้เทพพงศ์ทิพยจันทร์คนนี้หมดโอกาสไปแต่แผนเดิมเนี่ยถ้าเผื่อจะเอาเฉลิมชัยเอาพลเอกพิสิทธิ์สิทธิศาสตร์ขึ้นพลเอกพิสิทธิ์สิทธิศาสตร์ขึ้นเนี่ยก็จะอยู่ในราชการเพียงปีเดียวคือเกษียณเนี่ยปี60ใช่ไหมฮะแล้วจากนั้นเนี่ยเทพพงศ์ทิพยจันทร์ก็ถือไม้รับไม้ต่อแล้วก็ไปเกษียณเอาปี61ถูกไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อโอกาสพลาดไปแล้วเนี่ยพลเอกประวิตรก็เลยวางบรรจงเป็นอย่างยิ่งนะในการที่จะเลือกสรรเนี่ยนายทหารเนี่ยขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนี่ถ้าเกมหมากรุกชั้นเซียนเนี่ยอ่านชนิดที่เรียกว่าการเดินแต้มของพลเอกประวิตรนี่ต้องยกให้เป็นเซียนเนี่ยชั้นเทพเลยนะเทพพงศ์ทิพยจันทร์วันนี้เป็นปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับรุ่น18รุ่นเดียวกับวิเลชัยพลเอกพรพิพัฒน์เบญจศรีนี่เป็นเสนาธิการทหารประจำบก.สูงสุดแล้วก็ยังมีวันลบลักษณ์หนอกเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะท่านดูเถอะครับพี่น้องแฟนๆถ้าเผื่อโผครั้งนี้นะครับเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เขาบรรจงเลือกอภิรัตคงสมพงษ์นะซึ่งประวิตรวงษ์สุวรรณเขาไม่ได้ต้องการเขาจึงจงใจวางวีรชัยขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกหมายเลขหนึ่งครองอาวุโสเหนืออภิรัตคงสมพงษ์ถ้ามีการชงชื่อคนที่อ่อนอาวุโสกว่าขึ้นมานะฮะยังต้องไปผ่านด่านเนี่ยพลเอกพรพิพัฒน์เป็นเกษีที่อยู่ในส่วนของผมขอเรียกชื่อเดิมนะฮะกองบัญชาการทหารสูงสุดใช่ไหมฮะและยังต้องส่งต่อไปยังเทพพงศ์ที่พิยจันทร์ก่อนที่จะไปถึงมือประวิตรวงษ์สุวรรณและเที่ยวนี้เชื่อประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยต้องเฝ้าติดตามเนี่ยนะถ่ายเอกสารไว้เลยนะประวิตรวงษ์สุวรรณว่าคุณเสนอชื่อใครอย่าให้ใครได้ไปลักไก่นะในสอนมวยเลยนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมแยกแยะชัดเจนอย่างนี้แล้วถึงมาวีรชัยเนี่ยจะมีประวัติราชการมาเนี่ยเทียบไม่ได้กับอภิรัตคงสมพงษ์ก็จริงอยู่แต่เมื่อดูกองเชียร์เมื่อดูขั้นตอนนี่การนำเสนอชื่อของโผแล้วผมฟันธงได้เลยว่าอภิรัตมีสิทธิ์เนี่ยนะอกหักนะครับเอาอย่างนี้จบเรื่องนี้นะชัดเจนนะคุณอมรามีอะไรจะถามนะเกี่ยวกับเรื่องโยกย้ายปี61เนี่ยไม่มีละค่ะรอเวทแอนด์ซีนะคะก็รอดูว่าประวิตรแกจะผ่านพ้นต้นปีนี้ไปได้สวยขนาดไหนบ้างนะคะที่ว่าโดนถึงขนาดนี้แล้วแต่ก็ยังรอดูค่ะเพราะว่ายังไงก็ตามโชคโชนกันมานับ10ปีก็รอดูหมากดูไม้ของประวิตรว่าจะตีสวนคืนกลับไปได้ในข่าวเรื่องอะไรบ้างแต่ถ้ามองดูแล้วก็ให้ไปท่านผู้ฟังไปคอยสังเกตกรณีของเรื่องการบุกรุกที่สาธารณะทางภาคใต้ดีกว่าค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะมีการพิพากษาศาลฎีกาออกมาเยอะแล้วนะคะก็ไปตามดูว่าใครเป็นผู้ถูกพิจารณาพิพากษาต้องคืนที่ดินสาธารณะไปให้บ้างลากลึกขึ้นไปแล้วก็คงจะเห็นต้นสายที่เป็นคู่กรณีกับพลเอกประวิตรนะคะคือกูไม่ยอมตายเดียวหรอกไม่เป็นอย่างนั้นผมเชื่อว่าเรื่องแหวนเพชรนะครับแล้วก็ไอ้ริชาร์ดมิลนี่โอ้กระจอกจะตายเลยถ้าจะเล่นประวิตรวงษ์สุวรรณเอาอย่างนี้แล้วกันโรงพัก398โรงมีแต่ตออย่างเงี้ยใช่ไหมสั่นสะเทือนประชาธิปัตย์ไหมฮะนะครับไอ้ดัดทุลังซื้อเรือดำน้ำมาเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นล้านนะไอ้ซื้อใบเขียผีมา200ล้านเนี่ยที่ใช้การไม่ได้แล้วโดนตบหน้าจากไอ้ประเทศต้นทางที่ผลิตเนี่ยคือไอ้บริษัทผู้ผลิตเนี่ยติดคุกนะ
ถือว่าหลอกลวงทำปลอมแต่อนุพงศ์ก็ยังอยู่ได้อย่างชิวๆเลยนี่ภาษาวัยรุ่นเลยนะไปซื้อไอ้เรือเหาะจากญาติทั้งฝ่ายเมียกันนานๆเนี่ยนะเอาเข้าจริงๆมันก็เหาะไม่ได้นะซื้อจ่ายไป300 ล้านพูดง่ายๆเนี่ยนะไปลดต้นทุนเนี่ยให้กับบริษัทกันตนาในกรณีเขาซื้อมาเนี่ยถ่ายทำภาพยนตร์แล้วไม่ได้ใช้การอะไรต่อไปได้ก็เอามาขายให้กองทัพเนี่ยนะอนุพงศ์นี่รับซื้อขยะลูกเดียวเลยนะชิวๆเลยปล่อยให้พี่ใหญ่กับน้องเล็กฟาดกันแต่ตัวเองอยู่ตรงกลางเนี่ยงาบงาบงาบเหมือนไดโว่เลยฮะเอาอย่างนี้นะถ้าคุณอมราไม่มีคำถามเกี่ยวเรื่องโผชัดเจนเป็นอย่างยิ่งว่าใครเป็นใครเนี่ยนะผมก็จะนำเสนออย่างนี้แต่ไม่ทราบว่ามีเวลาให้ผมหรือยังนี่ไปเหลือเวลาเท่าไหร่ฮะวันนี้นี่อีก9 นาทีก็ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะค่อนข้างยาวค่ะเราจะให้จบเลยหรือจะไปต่อภาค2ดีหรืออีกไม่เท่าไหร่นะคะคิดว่าเอาให้จบเลยดีกว่าค่ะครับครับนะคะพอมีเรื่องสำคัญอยู่อยากจะนำเสนอไปเลยไปเร็วๆเลยนะค่ะเมื่อถ้าจะแยกขั้วอำนาจเนี่ยเมื่อกี้ผมแยกไปแล้วให้เห็นว่าใครเป็นใครอย่างนี้แล้วยังสามารถเชื่อมต่อไปถึงความขัดแย้งส่วนบนได้นะที่เรียกว่าสถาบันสูงสุดของประเทศที่มีความศักดิ์สิทธิ์ชนิดที่ต้องเคารพและสักการะทุกคนในประเทศต้องจงรักภักดีนะไม่รักนี่ติดคุกนะไม่ภักดีอาจจะต้องผูกคอตายหรือไม่อย่างนั้นก็ติดเชื้อในกระแสเลือดนะมันเป็นอย่างนั้นผมสามารถเชื่อมต่อไปได้ให้เห็นชัดๆความสูญเสียของประเทศชาติในเวลานี้เนี่ยนะไม่ได้อยู่ที่นาฬิกาหรือแหวนเพชรนะครับเพราะสิ่งที่สูญเสียมายาวนานเนี่ยมันมีให้เห็นมากกว่าเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นฮอปเวลนะรถดับเพลิงสร้างโรงพักที่มีแต่ตอจัดซื้อเรือดำน้ำรถถังเรือเหาะไม้เขี่ยผีG200ต่างๆเหล่านี้ไม่ปรากฏว่ามีหมาตัวไหนที่ต้องออกจากตำแหน่งไม่ปรากฏมีหมาตัวไหนเนี่ยที่เราต้องขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมจนต้องติดคุกติดตารางเหมือนคุณบุญทรงเลยนะครับน่ามันเป็นอย่างนั้นผมได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วว่ามันจะต้องทำให้คนเนี่ยหมดศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ให้เหมือนสัตว์เลื้อยคลานเพราะฉะนั้นในระบบ2 มาตรฐานตรงนี้เนี่ยมันสามารถบดขยี้ให้คนเนี่ยหมดสภาพความเป็นคนได้ด้วยประการชนิดครับทีนี้ไอ้ไม้เขี่ยผีเนี่ยจริงๆแล้วที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะแต่ละโครงการที่เราสูญเสียไปให้พวกเก๋าเจี๊ยนี่ภาษาจีนภาษาไทยแปลว่าหมาแดกนะเทียบกันไม่ติดเลยไอ้เรือดำน้ำไม่รู้มากกว่ากันเป็นหมื่นเท่าพันเท่านะใช่ไหมกระจอกทำให้เรื่องราวแหวนเพชรเนี่ยในกาของประวิตรเนี่ยแทบจะเป็นเรื่องไร้สาระเพราะฉะนั้นผมเลยฟันธงเลยว่าเอาเข้าจริงๆแล้วสุดท้ายของสุดท้ายไม่มีอะไรในกอไผ่แล้วครับแล้วมาดูเรื่องนี้ดีกว่านะเอาเรื่องงาบกันให้เห็นชัดๆเลยนะในแต่ละปีงบประมาณของประเทศไทยเนี่ยกว่า2 ล้านล้านบาทนะครับเอาแค่พวกมันกินกันอย่างสุภาพกินกันแบบชนิดที่เรียกว่าไม่มุมมามนะ 10% เนี่ยใช่ไหมของงบประมาณนั่นหมายความในแต่ละปีเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องสูญเสียเงินกว่า2,000 กว่า 200,000 ล้านให้คนพวกนี้เนี่ยไปบานกันกินนั่นเท่ากับงบประมาณของแผ่นดินทั้งปีเลย10ปีที่มันครองอำนาจนะในแต่ละปี2ล้านล้านปีนึงก็2แสนกว่าล้าน10ปีนี่ก็2ล้านล้านเนี่ยก็เท่ากับงบประมาณของแผ่นดินทั้งปีนี่เป็นการสูญเสียไปให้แค่พวกหมารับใช้นะครับหมารับใช้ผมใช้คำว่าหมารับใช้เผด็จการทหารทุกคณะไม่ว่าบิ๊กบังไม่ว่าจะเป็นไอ้ตูหมาปากเปาะหมารับใช้ทั้งนั้นนะแล้วถ้าเผื่อจะคิด
คำนวณเนี่ยในส่วนสูญเสียให้กับเจ้าของหมาเนี่ยสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยมันจะทำให้การโกงกินของเผด็จการเนี่ยกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะระดับบนเนี่ยระดับหมารับใช้กินงบประมาณโกงกินงบประมาณหมาระดับบนนี่เกินกินชาติเลยนะกินชาตินะกินชาติกินบ้านกินเมืองนะการที่สำนักงานการที่สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับเอาทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เข้าไปถือครองหุ้นส่วนกับบริษัทชั้นนำทุกแห่งในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ผมพูดไปบ่อยๆเป็นลักษณะคล้ายๆกับการเรียกค่าคุ้มครองที่บริษัทต่างๆต้องมอบหุ้นให้หุ้นให้เงินทองเนี่ยกับภูมิพลในนามทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต้องบัตรเงินปันผลให้นี่คือการให้เงินเนี่ยนะที่มันมีขั้นตอนให้เห็นว่ามันไม่ผิดกฎหมายไม่ใช่ไม่มีที่ไปที่มานี่เป็นการลักษณะกษัตริย์เขาถือของหุ้นนะแล้วนี่เป็นเงินปันผลแล้วนอกจากนี้แล้วยังต้องต่อแถวเข้าคิวนี่ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนี่ยสนับสนุนโครงการอันเกิดจากพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการท่านไปคิดดูฮะเท่าไหร่นี่คืออดีตเนี่ยนะของกษัตริย์ภูมิพลนะฮะที่ผมยังไม่ใช้คำว่ากินบ้านกินเมืองนะฮะหลังจากภูมิพลตายไปแล้วและก่อนที่ภูมิพลตายสถาบันพระมหากษัตริย์ให้พเด็จการเนี่ยทหารเนี่ยกดหัวประชาชนใช้กฎหมายพิเศษม.44สั่งการทุกอย่างให้ได้รวดเร็วทันใจรวบรัดนะไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินให้ประชาชนโดยมีข้อแม้ว่าต้องซื้อสินค้าจากเจ้าสัวซีพีนะที่ผูกขาดธุรกิจเนี่ยโดยใช้อิทธิพลของฐานะของเจ้าในฐานะหุ้นส่วนเอางี้เข้าใจไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้อำนาจพิเศษเนี่ยผ่านทางเผด็จการทหารไล่ที่ในส่วนแผ่นดินทองเนี่ยไปให้กับกลุ่มนักธุรกิจจีนเนี่ยเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของที่ดินซึ่งก็เป็นหุ้นส่วนของสองเจ้าสัวคือจริงๆแล้วสองเจ้าสัวเนี่ยมันก็หากินกับรัฐบาลจีนอย่างกรณีเนี่ยนายธนากรเนี่ยฮะรองประธานบริษัท CP ที่ดูแลเนี่ยโครงการผูต๊อกเนี่ยที่เป็นศูนย์รวมของแบงก์ทั่วโลกนะฮะศูนย์การค้าใหญ่ที่ฉุดกระชากเนี่ยท่าเรือของเซี่ยงไฮ้กับผูต๊อกเนี่ยขึ้นมาตระหง่านเนี่ยเป็นแลนด์มาร์คของประเทศจีนในเวลานี้เนี่ยนะฮะก็นั่นก็เป็นฝีมือของ CP นะฮะทีนี้การที่เจ้าใช้ศักยภาพเนี่ยในทางธุรกิจของ CP เนี่ยปูฐานเนี่ยนะธุรกิจเนี่ยลงสู่ระดับรากหญ้ากินรวบหมดทั้งแผ่นดินที่ผมบอกกินบ้านกินเมืองนะครับคุณไปไล่ที่ไล่ทางเนี่ยนะเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าคุณอมราเข้าใจไหมครับว่าเพิ่มมูลค่าที่ดินในที่นี้คือเดิมทีทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยในส่วนที่เรียกว่าทำเลทองนะฮะไม่ว่าจะเป็นเยาวราชทรงว่าเจริญกรุงหรือจากที่ไหนๆเนี่ยในส่วนของใจกลางกรุงเทพพระมหานครจักรวรรดิเนี่ยทั้งยวงเลยนะบริเวณแถบนั้นทุกๆปีเนี่ยพวกพ่อค้าสมาคมจีนต่างๆต้องรวบรวมเงินเนี่ยนะไปให้กับผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีชื่อว่าจิรายุเพื่อไม่ให้ขึ้นราคาค่าเช่านะเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นเนี่ยว่าค่าเช่าที่ดินในส่วนพระมหาที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยจะถูกจนกลายเป็นที่สรรเสริญว่าที่ของทรัพย์สินเนี่ยโอ้ทรงพระเมตตาหรือเกิดแต่มันไม่ใช่นะครับเพราะผู้จัดการเนี่ยเขาไม่ขึ้นเมื่อไม่ขึ้นแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เลยเป็นจุดอ่อนเนี่ยสำหรับเป็นเป้าในการที่จะลุกเข้าไปขมือบของนักธุรกิจจีนอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเยาวราชคูหาหนึ่งเนี่ยมีค่าเช่าเดือนละหมื่นเอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้นะฮะทีนี้มันไม่สมเหตุสมผลเนี่ยกับสภาพฮัลโหลได้ยินไหมคะฮัลโหลได้ยินครับโอเค
ค่ะค่ะคุณอาคมคะเมื่อสักครู่นี้สายหลุดไปนะคะคุณอาคมพูดถึงเรื่องของการคิดค่าเช่าการคิดค่าเช่าจากทรัพย์อ๋สินอส่วนพระมหากษัตริย์ต่อผู้เช่าเนี่ยค่ะเออโดยประมาณการไว้ที่เดือนละ10,000นะคะใช่ใช่ค่ะคือเมื่อกี้เปรียบเทียบให้เท่านั้นเองว่าเนี่ยเห็นไหมเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มที่ดินเนี่ยใช่ไหมในส่วนของทรัพย์สินแล้วถึงกระต้องไล่ต้อนพี่น้องคนไทยอาจจะเป็นเนี่ยว่าชาวจีนเนี่ยที่เกิดในไทยเนี่ยทั้งหมดออกไปเพื่อให้จีนใหญ่นี่เข้ามาแทนที่ที่ผมเรียกว่าลักษณะของการกินชาติกินบ้านกินเมืองนะครับทีนี้ไอ้ลักษณะของการที่เอานักธุรกิจเนี่ยระดับเบอร์หนึ่งเบอร์สองของประเทศมาเป็นพวกเนี่ยเพราะพวกเขามีคอนเนคชั่นเนี่ยกับธุรกิจทางประเทศจีนไปดูฮะไปดูในธนากรเนี่ยพูดถึงกำเนิดเนี่ยศูนย์การค้าที่ผูต้องดูนะครับในที่นี้ผมจะไม่พูดถึงแต่จะขอพูดถึงเนี่ยในส่วนของในธานินเจียรวนนท์กับเจริญศรีวัฒนภักดีเจ้าของเปียช้างนะในเจริญเดิมเนี่ยที่ก่อนจะร่ำรวยเนี่ยชื่อในเขียกเม้งซาโคและซาโซนะฮะต่อมาก็เปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนชื่อนะเป็นนายเจริญศรีสมบูรณ์นานุนนะวันหนึ่งเนี่ยก็เข้าไปเนี่ยรับซื้อนู่นซื้อนี่ขวดเกิดอะไรเนี่ยกับทางโรงงานบางยี่ขันจนกระทั่งเข้าตานะได้ถูกเกี่ยวเข้าไปนะพ่อตาเขารวยเป็นคนโชคดีอย่างต่อมาวันเขาได้เจริญที่เขาเข้าตาเนี่ยสองไก่แก่แม่ปลาช่อนนะไก่แก่แม่ปลาช่อนสองตัวนี้เนี่ยนามสิริกิจกับนามกัลยาณิวัฒนาจนได้รับความไว้วางใจเจริญสิริวัฒนาภักดีเป็นคนที่นุ่มนวลเอาอกเอาใจเก่งนะ เป็นคนที่ใจกว้างเพราะในเมื่อเข้าตายไก่แก่แม่ปลาช่อนสองตัวนี้ในเวลาต่อมาก็ได้รับความไว้วางใจจากนางทั้งสองนี่แหละนางหนึ่งเป็นเมียของกษัตริย์ภูมิพลอีกนางหนึ่งเป็นพี่สาวของภูมิพลแล้วก็ทั้งคู่ชอบบันเทิงนะคู่นี้เที่ยวด้วยกันได้โดยใช้ตึกโรงแรมดุสิตธานีเป็นสถานบันเทิงที่อภินันทนาการโดยไม่เช่นกันชนัตปิยะโอยเจ้าของสถานที่ ในเจริญศรีสมบูรณ์นานนท์เนี่ยนะได้รับความไว้วางใจเนี่ยถึงขั้นถูกแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนธุรกิจนะของนางทั้งสองนะของไอ้สองไก่แก่แม่ปลาช่อนเนี่ยแล้วก็เพื่อให้รับรู้กันในวงการว่าเป็นคนของใครเพื่อให้เกิดประโยชน์เนี่ยในการขอความร่วมมือจากหน่วยงานเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นจึงพระราชทานนามสกุลให้ใหม่เป็นสิริวัฒนภักดีสิริอันหมายถึงสิริกิจนะฮะวัฒนะหมายถึงกัลยาณิวัฒนานะฮะด้วยเหตุผลดังกล่าวเนี่ยก็ส่งผลให้ในเจริญเนี่ยร่ำรวยเงินทองเนี่ยชนิดติดเปกเลยแบบชนิดไร้เทียมทานไร้คู่แข่งไร้คู่ต่อสู้ไม่มีการปิดกั้นไม่มีอุปสรรคใดๆเนี่ยเหมือนกับเบียร์ทั้งหลายในอดีตเนี่ยที่เจ๊งกันระนาบเนี่ยเช่นเบียร์อมฤตเบียร์ตาแผนที่หรือเบียร์ตาอนุมานจนกระทั่งเบียร์กระทิงแดงเจ๊งหมดนะความศักดิ์สิทธิ์แห่งนามสกุลเนี่ยของนายเจริญได้ถูกมาใช้เนี่ยเป็นรูปแบบนะสู่รุ่นลูกนะอย่างที่ที่เห็นเนี่ยในเวลานี้เนี่ยเด็กสาวหน้าตาดีทรงอิทธิพลที่สุดในเวลานี้จะต้องมีนามสกุลสิริวัฒน์ชิลภักดิ์คุณอมราเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อพี่น้องแฟนๆไปเจอคนนามสกุลสิริวัฒน์ภักดิ์หน้าตาจิ้มลิ้มนะอย่าหลงไหลปิ้งเข้าไปนะภัยมันจะถึงตัวทันทีแล้วเวลานี้ทั้งซีพีและเบียร์ช้างเป็นธุรกิจที่ทรงอิทธิพลที่สุดในขณะที่ CP ได้เป็นที่รับรู้กันทั่วไปเนี่ยนะของคนไทยทั้งประเทศเลยนะว่า70ล้านคนทั้งประเทศต้องยินยอมเนี่ยอุดหนุนเป็นลูกค้ารายวันของ CP เพราะบริษัทนี้ผูกขาดในเรื่องอุปโภคและบริโภคนะครับในขณะที่เบียร์ช้างหันมาจับธุรกิจการเกษตรโด
ตัวที่คสช.ช่วยจับบริการให้นะฮะให้ชาวเกษตรกรทั่วทั้งประเทศล้มละลายกันทั่วหน้าต้องขายที่นาที่ทำกินเนี่ยให้กับนายเจริญสิริวัฒนภักดีจนเวลานี้เนี่ยมีที่ดินครอบครองอยู่ในมือกว่า700,000 ไร่พี่น้องครับปรากฏการณ์อย่างนี้นี่นะไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่เจริญแล้วเนี่ยเขาทำกันได้นะ วันหลังผมจะมาเล่าเรื่องการครอบครองที่ดินเนี่ยตามระเบียบของต่างประเทศเขาทำกันยังไงให้ฟังวันนี้ใช้เวลาคุณอมรามายาวนานแล้วจะขอรวบรัดแล้วก็จะขอพูดถึงสั้นๆอีกนิดหนึ่งก่อนจะปิดท้ายรายการเนี่ยไอการที่กวาดบ้านเนี่ยนะของตัวเองโดยไล่พื้นที่ทำเลทองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะให้กับจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนักลงทุนจากจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเข้ามาลงทุนเข้ามาครอบครองนั่นยังพอทำเนานะโรงเรียนเตรียมทหารจปรเดิมที่เป็นสถาบันศึกษาเนี่ยนะวิชาการทหารที่มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของแผ่นดินใหญ่เป็นรั้วของชาตินี่มีความสำคัญสูงมากนะในเรื่องของความมั่นคงก็สามารถเนี่ยนะไล่ที่ได้นะหนีไม่รอดจากอิทธิพลของสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกนำมามอบให้กับนายเจริญเพื่อสร้างเป็นศูนย์การค้านะและเป็นที่พักหรูมูลค่านับแสนล้านนะครับนะที่เรียกว่าอะไรวันแบงคอกหรืออะไรผมพูดมาทั้งหมดนี้นี่มันเป็นเพียงส่วนน้อยเพราะมันติดขัดในเรื่องของเวลานะเป็นส่วนเสี้ยวของอิทธิพลเหนือทั้งแผ่นดินที่ไม่มีใครทำได้นะนอกจากกษัตริย์และเมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ใช้กองทัพเป็นฐานอำนาจเปิดทางให้สองครอบครัวนักธุรกิจใหญ่ผูกขาดกวาดผลประโยชน์ของคนทั้งชาติช่วงชิงโอกาสของคนทั้งแผ่นดินเวลานี้ CP ปูฐานธุรกิจลงมาระดับรากหญ้าแม้กระทั่งข้าวแกงไข่เจียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้เครื่องมือทันสมัยที่ไม่ต้องใช้แรงงานผลิตออกมาแข่งขันกับพ่อแม่พี่น้องผู้หาเช้ากินค่ำอย่างนี้หมายความว่ายังไงฮะพี่น้องครับนี่คือความปวดร้าวที่ผมไม่อาจทนได้กับความอยุติธรรมกับความไม่รู้จักพอของพวกกาฝากแผ่นดินผมอยากเสนอว่าธุรกิจใดก็ตามที่อิงอำนาจอิทธิพลของเจ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่คนเอาเปรียบสังคมเหล่านี้จะต้องถูกยึดคืนพื้นที่นำมาให้พี่น้องเกษตรกรนะครับต้องคืนความชอบธรรมให้พี่น้องเกษตรกรนะครับต้องล้มระบอบผูกขาดที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนแถมยังไปลากเอาคนจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาครอบครองที่ทำกินของคนไทยเพียงต้องการเพิ่มมูลค่าที่ดินเข้ากระเป๋าตัวเองนะครับนี่ลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะที่เกินขีดชาติเป็นลักษณะที่ไม่รู้จักคำว่าพอนะฮะเบรกต่อไปผมจะมาเจาะรายละเอียดเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินเบรกต่อไปผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอิทธิพลของสองขั้วอำนาจในการขัดแย้งกันในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายเพราะการแต่งตั้งโยกย้ายมีผลนะฮะต่อความมั่นคงของแต่ละฝ่ายนะผมขอพูดตรงนี้เป็นประเด็นนำเปิดเลยนะว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะก็ยังคงเป็นสีสาวเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมที่สนับสนุนยายขาทางคือสิรินธรและยายขาทางสิรินธรเวลานี้เงียบสงบเลยนั่นก็คือหมายความมีการลุกคืบทางธุรกิจซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการหล่อเลี้ยงประเทศชาติโดยผ่านครอบครัวสองครอบครัวนะครับอันหมายถึง CP เจริญโภคภัณฑ์กับเบียร์ช้างตรงนี้แหละครับที่ผมจะมาอธิบายต่อในโอกาสหน้านะครับคุณอมราคงสมควรแก่เวลาแล้วนะครับค่ะคุณอาคมคะมองให้เห็นได้ชัดนะคะว่าทำไมเมื่อปี57เนี่ยการรวมกำลังรวมกลุ่มของกลุ่มนายทุนต่างๆที่ลงมาสนับสนุนกปปส.ถึงได้เข้มแข็งมากนะคะโดยที่ดึงเอาทั้งระบบราชการการสื่อสารการบันเทิง
คือทุกๆอย่างที่รวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยค่ะออกมาเป็นพลังแล้วก็เป็นพลังที่จะทำสร้างสถานการณ์ให้กองทัพเนี่ยเข้ามายึดอำนาจจากรัฐบาลที่เป็นที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยค่ะเดิมพันมันสูงแล้วมันก็ได้ผลประโยชน์ที่เป็นกอบเป็นกำและในเวลาเดียวกันกฎหมายต่างๆที่ถูกเขียนขึ้นมาเนี่ยถูกเขียนขึ้นมาจากตั้งแต่หลังจากการปกหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนมาทั้งถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นเวลาของเขาที่รอมานานที่จะมีการปรับและปรับระเบียบปรับจัดใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยมันเหมือนกับการรื้อปลั๊กออกใหม่ทั้งหมดแล้วก็เสียบแล้วก็รอทำเต้าเสียบใหม่นะคะเพื่อที่จะให้ชุดใหม่เนี่ยเข้ามาสวมแทนเนี่ยมันสำเร็จแล้วมันจะเสร็จสิ้นเนี่ยก็ในรัฐบาลคสช.คือเผด็จการเท่านั้นนะถึงจะทำได้คนที่ออกไปสนับสนุนคนที่ออกไปมีความเห็นร่วมกันกับกปปส 3-4 ปีนี้คงจะได้รับทราบกันแล้วนะคะว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีมากมายขนาดไหนค่ะค่ะเราเป็นพี่น้องคนไทยด้วยกันทุกคนความสูญเสียโอกาสที่เสียไปทุกคนได้รับทั้งเท่าๆกันยกเว้นกลุ่มที่เขาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในครั้งนี้เพราะเขารู้เป้าหมายของเขาชัดเจนแล้วแต่ประชาชนไม่รู้ค่ะเราถือว่าเราเป็นคนที่เป็นเหยื่อนะคะขอให้ปรับสภาพจากการเป็นเหยื่อเมื่อเขาจนแต้มแล้วเนี่ยเราต้องทำตัวให้เป็นผู้ล่าให้ได้ค่ะค่ะครับครับขอบคุณนะคุณอมราเนี่ยเมื่อพูดถึงท้ายรายการนี่นะฮะทำให้ชื่อของเรื่องที่นำเสนอในวันนี้ว่าประยุทธ์ออกไปนี่เห็นท่าจะไม่พอนะพี่น้องคนไทยเมื่อรู้ภัยมาถึงตัวรู้ถึงความยากจนของพี่น้องคนไทยอันเกิดจากสาเหตุอะไรนะต้องช่วยกันปกป้องช่วยกันขจัดภัยที่เมื่อกี้คุณอมราพูดถึงเนี่ยนะว่านี่เป็นการรวมตัวกันอะไรกันเนี่ยนะก็เห็นได้จากเนี่ยการสนับสนุนโดยตรงเนี่ยจากพัฒเทพจุฬาภรณ์เนี่ยที่ผูกเปียเนี่ยสีธงชาติมากำลังผูกว่าหมาใช้ลูกสีธงชาตินี่เป็นสัญลักษณ์ให้กับปปส.ขับเคลื่อนปิดชัดดาวน์ทีนี้มีอยู่ทางเดียวถ้าเผื่อเราไล่คสช.ล้มเผด็จการแล้วต้องอย่ารักษาและเอามันไว้นะฮะสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะผีดิบตีศาสตร์สถาบันนี้ต้องเอาออกไปให้หมดนะครับแล้วก็หมายเมื่อกี้คุณอมราพูดถึงอะไรนะเข้าลักษณะขมคุ้นหูเนี่ยรวยกระจุกจนกระจายที่คุณจรุพงษ์เคยพูดอยู่บ่อยๆใช่ไหมฮะค่ะค่ะความหมายเดียวกันค่ะด้วยวิธีนี้เนี่ยก็เลยทำให้สังคมไทยรวยกันมันอยู่แค่ไม่กี่ครอบครัวไม่กี่ตระกูลนะแต่จนกระจายไปทั่วทั้งแผ่นดินนะฮะมาพูดถึงรวยกระจุกจนกระจายนี่คิดถึงคุณจรุพงษ์เนี่ยซึ่งผมมีความรู้สึกนับถือเป็นอย่างยิ่งในความมั่นคงเรื่องของการต่อสู้นะฮะเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยและที่ชัดเจนที่สุดท่านต่อต้านเผด็จการนะครับที่ใครต่อใครเนี่ยอย่าไปบิดเบือนว่าโอ้โหลักษณะของคุณจรุพงษ์เนี่ยเป็นการลบเจ้าท่านไม่เคยด่าเจ้าเลยท่านไม่ได้เคยพูดถึงเจ้ามาแต่นิดเดียวท่านพูดถึงเผด็จการทรราชเนี่ยเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นผมจำได้ว่าวันที่14นี้เนี่ยท่านจะถือธงนำเนี่ยในฝ่ายประชาธิปไตยเป็นการรวมพลของคนไทยในต่างแดนเนี่ยนะที่สหรัฐอเมริกาขอให้พี่น้องช่วยกันนะครับพูดต่อๆกันเป็นเชิงประชาสัมพันธ์ให้รู้กันทั่วไปนะครับแล้วก็เจอกันวันที่14ที่จะถึงนี้นะผมขออนุญาตกราบลาพี่น้องแฟนๆคนไทยทั้งไทยทั้งในและต่างประเทศแล้วก็สวัสดีคุณอมราด้วยนะครับขอบพระคุณมากที่สละเวลาค่ะสวัสดีค่ะคุณอาคมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะThank you.
าชา